คุณเคยสงสัยไหมว่าสิ่งมีชีวิตในจินตนาการตัวไหนที่เชื่อมโยงกับบุคลิกของคุณมากที่สุดแบบทดสอบนี้จะเปิดเผยให้คุณได้รู้เลือกคำตอบของคุณและอย่าลืมจดคะแนนด้วยนะผลลัพธ์รอคุณอยู่ที่ท้ายวิดีโอในที่สุดฝันของคุณก็เป็นจริงคุณได้รับจดหมายเชิญจากสถาบันเวทมนต์ลับดีไซน์จดหมายแบบไหนที่คุณชอบจดหมายไซเรนจดหมายแวร์วูฟจดหมายแวมไพร์จดหมายจิตวิญญาณจดหมายกอก้อนหากตอบ A เอาไปเลย3คะแนน B 2คะแนน C ได้1คะแนน D ได้4คะแนนและตอบ E ได้0คะแนนคุณมาถึงสถาบันเวทมนต์แล้วได้เวลาเลือกห้องของคุณปราสาทแวมไพร์กระท่อมอบอุ่นห้องที่เป็นหินบ้านอัจฉริยะห้องสุดโรแมนติกตอบ A เอาไป1คะแนน B เอาไป2คะแนน C เอาไป0คะแนนถ้าตอบ D เอาไป4คะแนนและถ้าตอบ E เอาไป3คะแนนประสาทสัมผัสใดที่คุณเพิ่งผ่านได้มากที่สุดการมองเห็นรับไป4คะแนนถ้าตอบการได้ยินเพิ่ม2คะแนนให้ตัวเองถ้าเป็นการดมกลิ่นรับไป3คะแนนการสัมผัสรับไป0คะแนนและการลิ้มรสรับไป1คะแนนคุณอยากจะเลือกใครเป็นรูมเมทของคุณสาวสวยที่กำลังแต่งหน้านักกวีลึกลับที่กำลังเล่นกีตาร์สาวผมหนาที่ถือลูกบาสหนุ่มเนี๊ยบกำลังเล่นหมากรุกศิลปินที่กำลังวาดภาพเหมือน A ทำให้คุณได้3คะแนนคำตอบ B ได้1คะแนน C ทำให้คุณได้2คะแนนถ้าเลือก D รับเพิ่มไปเลย4คะแนนส่วน E เอาไป0คะแนนการรวมกันแบบไหนดูน่าสนใจสำหรับคุณดินกับไฟรับไปเลย4คะแนนลมกับน้ำรับไปเลย1คะแนนถ้าเลือกไฟกับน้ำรับไปเลย3คะแนนน้ำกับดินรับไป0คะแนนและถ้าเลือกไฟกับลมรับไปเลย2คะแนนการเรียนเริ่มขึ้นแล้วได้เวลาเลือกคนพิเศษในโรงเรียนคุณจะตกหลุมรักคนประเภทไหนสะอาดสไตล์มินิมอลชิคแล้วรวยสไตล์ไซเบอร์พังสุขภาพดีแบบนักกีฬาแวมไพร์หล่อคำตอบแรกได้0คะแนนเลือก B ได้3คะแนนตอบ C ได้4คะแนน D ได้2คะแนนและ E ได้1คะแนนไปที่โรงอาหารของโรงเรียนกันเถอะคุณต้องการอะไรเป็นอาหารกลางวันถ้าเลือกช็อกโกแลตบาร์กับกาแฟรับไปเลย4คะแนนถ้าคุณเลือกพายเชอร์รี่บวกเพิ่ม1คะแนนให้ตัวเองแซนด์วิชได้0คะแนนส่วนเบอร์เกอร์กับเฟรนช์ฟรายรับไป2คะแนนและถ้าคุณเลือกซูชิเซตรับไป3คะแนนทันใดนั้นคนที่คุณชอบชวนคุณไปเดินเล่นคุณต้องการไปที่ไหนปราสาทโกธิกหาดที่ฝนตกป่าที่มีต้นไม้เก่าแก่ทุ่งภูเขาตอบ A ได้ไป1คะแนน B ได้ไป3คะแนนตอบ C ได้4คะแนน D ได้2คะแนนและ E ได้ไป0คะแนนระหว่างที่คุณกำลังเดินคุณเห็นดอกไม้มันคือดอกอะไรกล้วยไม้3คะแนนถ้าเลือกลิลลี่รับไป1คะแนนเดซี่รับไป2คะแนนกุหลาบได้4คะแนนส่วนดอกโบตั๋นได้0คะแนน
ครูของคุณเสนอกิจกรรมนอกโรงเรียนให้คุณ5กิจกรรมคุณอยากเลือกกิจกรรมอะไรร้องประสานเสียงรับไป3คะแนนปั้นดินรับไป0คะแนนขี่มังกรรับไป2คะแนนแสดงละครรับไป1คะแนนและฟันดาบรับไป4คะแนนจุดอ่อนของคุณคืออะไรหากคุณเลือกความหยิ่งยโสรับไป1คะแนนหัวร้อนง่ายรับไป2คะแนนขี้เกียจรับไป0คะแนนทะเยอทะยานรับไป3คะแนนชอกถากถางรับไป4คะแนนสัปดาห์แรกที่สถาบันเวทมนต์จบลงแล้วคุณอยากทำอะไรในวันหยุดสุดสัปดาห์ไม่สุงสิงกับใครเลยและทำสมาธิแค่ชิลๆอยู่ในห้องก็พอไปเดทสิถามได้ชวนเพื่อนใหม่มาห้องและดูหนังกันไปเดินป่าดีกว่าเอรับไป4คะแนนบีรับไป0คะแนนตอบซีได้3คะแนนดีได้1คะแนนหากเลือกอีรับเพิ่ม2คะแนนไปเลยมีนักเรียนที่ชอบบูลลี่คนหนึ่งแกล้งคุณจะทำอย่างไรขอเวลาฉัน5นาทีแล้วเขาจะเป็นเพื่อนซีของฉันจะวิ่งไปที่ห้องแล้วร้องไห้บูลลี่อะไรฉันนี่แหละตัวบูลลี่เลยเสิร์ฟของหวานเป็นการแก้แค้นให้สักหน่อยฉันจะค้นหาจุดอ่อนของเขาและใช้มันต่อสู้กับเขาตอบ A ได้3คะแนนตอบ B ได้0คะแนน C ได้2คะแนน D ได้1คะแนนและ E ได้4คะแนนวิชาเวทมนต์ใดที่คุณโปรดปรานมากที่สุดเวทมนต์คาถาและอ่านใจสมุนไพรและปรุงยาธรจิตและวิชาตัวเบาพยากรณ์ศาสตร์ป้องกันตัวจากศาสตร์มืดคำตอบแรกได้4คะแนน B ได้3คะแนน C ได้2คะแนน D ได้0คะแนนและ E รับ1คะแนนเพิ่มไปเลยเครื่องมือวิเศษใดที่ดึงดูดคุณมากที่สุดตะข่ายดักฝันคริสตัลเทียนไพ่หนังสือคำตอบ A รับ2คะแนนเพิ่มไป B ได้4คะแนนคำตอบ C ได้3คะแนน D ได้1คะแนนและคำตอบ E ได้0คะแนนคุณต้องเลือกสัตว์วิเศษ1ใน5ชนิดนี้มาเป็นมาสคอตประจำคณะของคุณคุณจะเลือกสัตว์ตัวไหนถ้าคุณเลือกงูรับไป1คะแนนฟีนิกซ์ได้4คะแนนยูนิคอร์นรับไป2คะแนนนางเงือกรับไป3คะแนนและมังกรรับไป0คะแนนอีกไม่นานสถาบันจะจัดงานเต้นรำสวมหน้ากากคุณจะเลือกสวมหน้ากากแบบไหนแบบเวนิสคลาสสิกรับไป3คะแนนหน้ากากสัตว์รับไป2คะแนนหน้ากากหมอหน้าขนลุกรับไป1คะแนนตัวตลกหน้าเศร้ารับไป0คะแนนและถ้าคุณเลือกหน้ากากไซเบอร์พังรับเพิ่มไปเลย4คะแนนคุณเข้าไปในห้องแห่งความลับโดยบังเอิญและพบกับกระจกวิเศษที่สะท้อนด้านมืดของจิตวิญญาณภาพใดที่สะท้อนคนเลวในตัวคุณซอมบี้แม่มดน่าเกลียดดาร์ธเวเดอร์ผีกอก้อนตัวเลือก A ได้0คะแนน B ได้3คะแนนและ C ได้4คะแนนส่วน D ได้1คะแนน E ได้0คะแนนคุณเข้าไปในห้องถัดไปและเห็นกระจกที่สะท้อนความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณความฝันไหนเป็นของคุณครอบครัวแสนสุขรักสมหวังครองบัลลังก์แก้วรูบิกได้เป็นซุปเปอร์ฮีโร่บินไปในอวกาศ
ตัวเลือก A รับไป2คะแนน B รับไป3คะแนน C รับไป1คะแนน D รับไป0คะแนนและ E รับไป4คะแนนพร้อมดูผลลัพธ์หรือยังถ้าแน่ใจแล้วว่าคำนวณคะแนนถูกต้องก็ไปดูกันเลย 60-76 คะแนนมียันอย่างรู้ยินดีด้วยคุณมีความสามารถเกี่ยวกับด้านจิตใจที่ไม่ธรรมดาคุณสามารถอ่านใจคนได้เหมือนหนังสือแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะหลอกคุณนั่นเป็นเหตุผลที่คนอื่นปฏิบัติต่อคุณด้วยความเคารพและชื่นชมแม้ว่าพรสวรรค์ของคุณอาจจะทำให้คุณดูไม่ค่อยเชื่อใจคนอื่นเล็กน้อยแต่อย่ารีบเร่งหันเข้าหาด้านมืดการรู้ทุกอย่างเป็นเรื่องดีแต่การเปิดประตูให้ปฏิหารนั้นดีกว่าผู้คนอาจทำให้คุณประหลาดใจในทางที่ดีได้เช่นกัน 45-60 คะแนนไซเรนถ้าคุณได้ 45-60 คะแนนโอ้โหคุณคือไซเรนสัตว์ทะเลลึกลับที่สามารถทำให้ทุกคนหลงไหลได้ด้วยการร้องเพลงความสดใสและอ่อนหวานของคุณสามารถขับไล่ความสิ้นหวังออกไปได้ผู้คนอดไม่ได้ที่จะตกหลุมรักคุณตั้งแต่แรกเห็นนั่นเป็นเหตุผลที่คุณไม่มีปัญหาในการหาเพื่อนหรือประสบความสำเร็จในอาชีพการงานของคุณแต่อย่าลืมว่าพลังอันยิ่งใหญ่ย่อมมาพร้อมกับความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่คุณได้รับของขวัญที่ยิ่งใหญ่จากเพลงของไซเรนเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นไม่ใช่ไปบงการพวกเขา 30-45 คะแนนแวร์วูฟคุณมี2ด้านที่แตกต่างกันมากๆเหมือนกับแวร์วูฟในแง่หนึ่งคุณเป็นคนอบอุ่นและมีเสน่ห์แถมมีอารมณ์ขันแต่ในทางกลับกันคุณจะมีอารมณ์รุนแรงหากมีใครร้าวรานขอบเขตของคุณหรือทำให้ครอบครัวของคุณเดือดร้อนคุณมีแรงผลักดันจากภายในคุณทำสิ่งต่างๆด้วยความทุ่มเทอย่างแท้จริงซึ่งช่วยคุณประสบความสำเร็จในชีวิตผู้คนมองว่าคุณอาจจะเป็นเพื่อนที่ดีที่น่ารักหรืออาจจะเป็นศัตรูที่อันตรายคุณสามารถเป็นผู้นำที่ดีของเผ่าของคุณได้ง่ายๆหากคุณเรียนรู้ที่จะควบคุมสัญชาตญาณและแยกเขี้ยวของคุณเมื่อจำเป็นเท่านั้น 15-30 คะแนนแวมไพร์แวมไพร์สร้างผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคุณตระหนักถึงคุณค่าของพลังชีวิตและเวลาอย่างแท้จริงซึ่งไม่เหมือนกับคนส่วนใหญ่ทักษะนี้ทำให้คุณสามารถนำทางคู่อื่นไปสู่การมีประสิทธิภาพสูงและมีความสุขได้สัญชาตญาณของคุณมักจะบอกเสมอว่าโปรเจกต์ใดจะรุ่งเรืองและโปรเจกต์ใดจะทำให้คุณเสียพลังงานไปเปล่าๆนั่นเป็นเหตุผลที่คุณทำตัวระมัดระวังและแม่นยำเหมือนสัญญาแพทย์เพื่อนๆอาจจะบอกว่าคุณคาดเดาไม่ได้และมืดมนแต่อย่ากังวลไปพวกเขาชอบรสนิยมที่ซับซ้อนและบุคลิกที่เป็นอิสระของคุณหากคะแนนของคุณอยู่ระหว่าง0ถึง15คะแนนแสดงว่าจิตใจของคุณน่าจะสงบและมั่นคงมากคุณอาจใช้เวลาในการตัดสินใจแต่เมื่อตัดสินใจแล้วคุณจะไม่เปลี่ยนมันแน่นอนดังนั้นหากคุณรู้สึกติดขัดในชีวิตให้ลองทำสิ่งใหม่ๆและเปิดรับสิ่งที่ไม่รู้จักมาก่อนเมื่อพูดถึงงานกลุ่มคุณคือคนที่ทำให้สิ่งต่างๆสำเร็จนั่นเป็นเหตุผลที่ผู้คนมองว่าคุณเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์และไว้ใจได้ซึ่งคอยสนับสนุนและให้คำแนะนำที่ชาญฉลาดกับคนอื่นเสมออย่างไรก็ตามคุณสามารถเป็นอาจารย์ใหญ่ของสถาบันเวทมนต์ได้ลองดูนะเอาล่ะเดี๋ยวเวลาทำแบบทดสอบบุคลิกภาพแล้วจดแต้มไว้ด้วยนะเอาไว้เช็คผลลัพธ์เมื่อทำแบบทดสอบเสร็จข้อ1คุณชอบแกล้งคนอื่นไหมก็ไก่ใช่แกล้งแต่เพื่อนสนิทนะแกล้งแบบหยอกๆอ่ะขอไข่ทุกคนและทุกเวลาข้อควายไม่เคยฉันไม่เคยอยากทำร้ายความรู้สึกใครเงื้องูแกล้งเฉพาะคนที่แกล้งฉันถ้าคุณตอบข้อกอคุณก็จะได้20แต้มถ้าคุณตอบขอไข่คุณได้40แต้มไปเลยคนที่เลือกข้อควายก็จะได้10แต้มส่วนเงื้องูจะได้30แต้มข้อ2คุณรู้สึกใกล้เคียงกับสัตว์ชนิดใดต่อไปนี้ก็ไก่เสือดำทั้งเรียบหรูเร็วและป้องกันตัวเองได้ขอไข่ลูกหมาน่ารักฉันคงอยู่ไม่ได้ถ้าขาดครอบครัวข้อควายจิงโจ้ฉันไม่เหมือนใครและเข้าหาได้ยากหน่อยงองงูกิ้งก่าฉันอยู่ไหนก็ได้ทุกสภาพแวดล้อมเสือดำทั้งหลายจะได้20แต้มเจ้าลูกหมาเพิ่มเข้าไปเลย10แต้มจิงโจ้ได้ไป30และกิ้งก่าได้ไป40แต้มข้อ3ถ้าคุณเป็นซุปเปอร์ฮีโร่จะทำอะไรเป็นอย่างแรกก็ไก่ช่วยโลกสิขอไข่เที่ยวรอบโลกซุปเปอร์ฮีโร่ก็ต้องเป็นได้ใช่ไหมล่ะข้อควายเจอดาราที่ชอบงองงูใช้พลังพิเศษผลิตเงินให้เยอะมากเท่าที่ฉันต้องการ
ข้อกอไก่จะได้30แต้มขอไข่ได้ไป20ข้อควายได้ไป10แต้มและงองูได้ไป40แต้มข้อ4เพื่อนๆเซอร์ไพรส์คุณด้วยรถในฝันเมื่อถึงวันเกิดความสุขจะอยู่กับคุณไปนานแค่ไหนกอไก่1สัปดาห์มั้งกว่าความสุขจะหมดไปขอไข่ตลอดไปของขวัญที่ดีที่สุดเลยข้อควายก็ไม่ขนาดนั้นแค่รถคันเดียวฉันไม่ตื่นเต้นอะไรหรอกงองูฉันไม่รับไว้หรอกแพงเกินไปพวกเขาก็รู้ดีถ้าเลือกข้อกอไก่เพิ่มเข้าไปเลย20แต้มถ้าเลือกขอไข่ก็จะได้10แต้มข้อควายจะได้40แต้มและงองูได้30แต้มข้อ5คุณชอบอากาศแบบไหนกอไก่แบบชายทะเลมีแดดร้อนๆไม่มีเมฆขอไข่ฉันรักหิมะแค่เล่นนอกบ้านหรืออยู่ในบ้านวันที่หิมะตกก็มีความสุขแล้วข้อควายตอนฝนตกเสียงฝนช่วยให้ฉันสงบได้งองูอากาศแบบสิทธิ์ขั้วพายุฝนฟ้าคะนองทอร์นาโดพายุทรายชีวิตจะได้ตื่นเต้นถ้าคุณชอบแบบมีแดดเอาไปเลย20แต้มถ้าคุณชอบหิมะคุณได้10แต้มรักฝนได้40แต้มส่วนคนที่ชอบแบบสุดขั้วเอาไป30แต้มข้อ6คุณจะเลือกแสดงภาพยนตร์แบบไหนกอไก่ดราม่าแสดงได้เหมือนกับชีวิตจริงเลยขอไข่ตลกมุกตลกและการจิกกัดช่วยได้แน่ข้อควายซุปเปอร์ฮีโร่ฉันรู้แม้กระทั่งว่าชุดจะออกมาเป็นยังไงงองูฉันอยากแสดงภาพยนตร์แนวสืบสวนและไขปริศนาข้อกอไก่เอาไป20แต้มขอไข่เอาไป10แต้มข้อควายจะได้30แต้มและงองูจะได้40แต้มข้อ7คุณรู้สึกอย่างไรเวลาเจอเหตุการณ์สำคัญกอไก่ประหม่าและกลัวเพราะไม่อยากให้ใครผิดหวังขอไข่ตื่นเต้นฉันชอบทดสอบตัวเองและสู้มันข้อควายสงบและมีสติแค่นี้ก็เอาชนะได้ทุกอย่างงองูไร้ประโยชน์ฉันมักจะคิดว่าคนอื่นทำได้ดีกว่าถ้าข้อกอเป็นคำตอบจะได้10แต้มหรือถ้าเลือกขอไข่จะได้30แต้มข้อควายจะได้40แต้มงองูจะได้20แต้มข้อ8กิจกรรมไหนที่คุณอยากจะเอาออกจากกิจวัตรประจำวันกอไก่การสระผมเป่าผมและแปรงผมเพราะเสียเวลามากขอไข่การเลือกชุดต่างๆให้หุ่นยนต์ทำแทนเถอะข้อควายการทำอาหารเพราะทำให้เป็นเลยงองูการทำความสะอาดเดี๋ยวมันก็รกอยู่ดีนี่นาถ้าคิดว่ากอไก่ดูจะเข้าทางก็เอาไปเลย10แต้มถ้าเลือกขอไข่ก็เอาไปเลย30แต้มในกรณีที่เลือกขอควายคุณจะได้เพิ่ม40แต้มและสุดท้ายงองูจะได้20แต้มข้อ9คุณเชื่อประสาทสัมผัสใดมากที่สุดกอไก่ดมกลิ่นฉันทำน้ำหอมของตัวเองได้เลยขอไข่การได้ยินแค่เสียงกระซิบก็หูผึ่งแล้วขอควายการมองเห็นยังกับมีตาหลังเลยล่ะงองูการรับรสเพราะไม่เคยทำฉันผิดหวังเลยถ้าคุณเลือกการดมกลิ่นจะได้40แต้มส่วนคนที่ไว้ใจการได้ยินจะได้10แต้มถ้าคุณมีตาเหี่ยวเอารางวัลไป20แต้มส่วนการรับรสจะได้30แต้มข้อ10เดทแรกของคุณกับคนที่ชอบจริงๆมันจะเป็นยังไงนะกอไก่ฉันจะเหมาโรงหนังหรือท้องฟ้าจำลองเพื่อเราสองคนขอไข่ฉันจะทำอาหารหรูๆและหัดเล่นดนตรีสักหน่อยข้อควายฉันจะพาไปห้องหนีตายจะได้รู้ว่าคู่เดทฉลาดและกล้าแค่ไหนงองูเฮ้ยฉันไม่เสียเวลาหรอกอีกฝ่ายสิจะต้องเป็นฝ่ายเอาใจฉันข้อกอไก่จะได้10แต้มขอไข่จะได้30แต้มข้อควายจะได้20แต้มและถ้าคุณเลือกข้ององูเอาไปเลย40แต้มข้อ11เวลาโกรธคุณทำยังไงกอไก่เมินทุกสิ่งและทุกคน
ฉันต้องรอให้ใจเย็นก่อนขอไข่อ่านหนังสือหรือฟังเพลงโปรดข้อควายร้องไห้ออกมามันก็เหมือนการเริ่มต้นระบบความคิดใหม่แหละเงางูคิดทบทวนฉันต้องรู้ว่าฉันโกรธทำไมและหลีกเลี่ยงมันถ้าเลือกกอไก่เอาไปเลย40แต้มข้อขอไข่จะได้30แต้มข้อควายจะได้10แต้มและงองูจะได้20แต้มข้อ12เพื่อนของคุณจัดงานขึ้นบ้านใหม่คุณจะให้อะไรกอไก่อาหารหรือไม่ก็สิ่งของที่ใช้งานได้จริงขอไข่ฉันจะเขียนบทกวีหรือทำภาพตัดป่าใส่กรอบไว้เป็นที่ระลึกข้อควายฉันจะถามตรงๆเลยว่าเพื่อนอยากได้อะไรงองูไม่ให้เลยแค่ไปงานก็เพียงพอแล้วในกรณีที่เลือกข้อกอไก่เอาไปเลย10แต้มเลือกข้อขอไข่ได้ไป30แต้มข้อควายจะได้20และข้องูจะได้40แต้มข้อ13ปกติคุณเข้านอนกี่โมงกอไก่4ทุ่ม5ทุ่มดึกที่สุดแล้วพอดีเป็นคนรักษาสุขภาพนะขอไข่น่าจะตี2แล้วก็ไปตื่นอีกทีบ่าย2ข้อควายการนอนคืออะไรไม่เคยรู้จักเลยงองู2ทุ่มนอนดึกเดี๋ยวหน้าพังนะคนที่นอนเต็มอิ่มรับไป40แต้มนกฮูกได้รับ30แต้มส่วนคนที่ไม่เคยนอนเลยจะได้20แต้มและคนที่นอนเร็วจะได้10แต้มข้อ14ความคิดใดต่อไปนี้จัดว่าแย่ที่สุดสำหรับคุณกอไก่อยู่บ้านเกิดไปตลอดชีวิตเลยขอไข่ทำงานทุกอย่างและมองดูคนอื่นเติบโตในหน้าที่การงานข้อควายหาคนมาคอยเลือกทรงผมให้ก็เลือกเองไม่ค่อยได้นี่นะงองูชีวิตที่ไม่รู้ตารางงานฉันทนไม่ได้ถ้าไม่วางแผนคนที่เลือกข้อกอไก่รับไปเลย30แต้มข้อขอไข่รับไปเลย40แต้มข้อควายรับไป20แต้มและงองูรับไป10แต้มข้อ15เลือกคู่สีที่คุณจะใส่ได้แบบไม่มีวันเบื่อเลยกอไก่ขาวดำแบบมีระดับขอไข่เทาและชมพูจริงจังแต่ก็มีลูกเล่นข้อควายส้มม่วงมรกตแล้วก็มีสีฟ้าแซมฉันชอบความสดใสงองูลายทางลายจุดเพลสลี่สีสันไม่เกี่ยวมันอยู่ที่ลายต่างหากในกรณีที่คุณเลือกข้อกอไก่ก็รับไปเลย40แต้มขอไข่เอาไป10แต้มข้อควายเอาไป30แต้มงองูเอาไป20แต้มเอาล่ะถึงเวลาสรุปแต้มกันแล้วถ้าคุณได้คะแนน 150 ถึง 230 แต้มพลังพิเศษที่ซ่อนอยู่คือการล่องหนคุณสามารถหายไปจากเหตุการณ์ที่ไม่ชอบอย่างแนบเนียนถ้าคุณไม่อยากให้ใครในห้องเรียนหรือห้องประชุมเห็นก็จะเป็นแบบนั้นคุณได้240ถึง330แต้มเลยหรอยินดีด้วยคุณมีพลังพิเศษในการบินคุณทำอะไรได้อย่างรวดเร็วกว่าคนอื่นๆจนพวกเขาจะต้องขอให้คุณเปิดเผยความลับว่าทำนู่นทำนี่ทันได้ยังไงคุณบินไปนู่นไปนี่ได้โดยไม่เคยสายและเป็นคนแรกที่ตามเทรนด์ใหม่ๆหรือไปเที่ยวที่ใหม่ๆเสมอในกรณีที่คุณได้340ถึง420แต้มคุณคืออัจฉริยะคุณเป็นคนที่ฉลาดที่สุดเลยคุณสามารถหาวิธีแก้ปัญหาต่างๆได้ในไม่กี่วินาทีเมื่อชีวิตง่ายไปสมองของคุณจะเฉาคุณมีมุกตลกและการจิกกัดชั้นยอดคุณชอบวางแผนและแผนนั้นก็ได้ผลเสมอส่วนคนที่ได้430ถึง510แต้มคุณมีพลังพิเศษในการอ่านใจคุณมีเพื่อนมากมายและผูกมิตรใหม่ได้ง่ายได้คุณรับรู้เสมอเมื่อเพื่อนๆแปลกไปและมีหนทางช่วยเหลือและคุณยังโน้มน้าวใจให้คนอื่นคล้อยตามได้เก่งมากถ้าคุณได้คะแนน520แต้มขึ้นไปคุณจัดเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินไม่มีวันหมดวินาทีที่คุณรู้ตัวว่าจะต้องใช้เงินมากขึ้นคุณก็จะหาโอกาสทำเงินให้ตัวเองได้คุณรู้จักออมและใช้จ่ายเงินผมได้410แต้มนะทุกคนอย่าลืมบอกผมในคอมเมนต์แหละว่าคุณได้กี่แต้มสวัสดีคนรักกาแฟลองจินตนาการว่าคุณกำลังจิบเครื่องดื่มที่เพิ่งชงเสร็จในตอนเช้า
รสชาติเหมือนสวรรค์แต่คุณเคยสงสัยไม่ว่าความชอบกาแฟของคุณบอกอะไรเกี่ยวกับตัวคุณบ้างทุกๆวันเราสร้างบุคลิกภาพที่ไม่เหมือนใครจากการตัดสินใจครั้งใหญ่และเล็กนับพันล้านครั้งและการศึกษาหลายชิ้นได้เปิดเผยความเชื่อมโยงระหว่างการเลือกดื่มกาแฟกับลักษณะพฤติกรรมของคุณดังนั้นตัดสินใจตามปกติของคุณแล้วมาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบุคลิกของคุณกันหากคุณชอบกาแฟคาปูชิโน่ที่มีฟองนมคุณอาจเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เปิดกว้างและมีแรงบันดาลใจคุณไม่มีปัญหากับการเป็นจุดศูนย์กลางของความสนใจและรู้สึกเบื่อกับสิ่งต่างๆได้ง่ายนอกจากนี้ผู้ที่ชื่นชอบคาปูชิโน่มักจะมีรสนิยมที่ซับซ้อนด้วยและเมื่อพูดถึงกาแฟประเภทนี้ชาวอิตาลีนิยมดื่มคาปูชิโน่ในตอนเช้าเท่านั้นเครื่องดื่มนมนี้ถือเป็นมื้อแยกต่างหากซึ่งหนักเกินไปสำหรับช่วงบ่ายคาปูชิโน่ที่คิดค้นขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่20ประสบความสำเร็จในการครองใจคนทั่วโลกเดิมทีได้รับการตั้งชื่อตามพระชาวอิตาลีคาปูชินซึ่งแปลว่าฮูดในภาษาอิตาลีสีของจีวรคล้ายกับการผสมเอ็กซ์เพรสโซและฟองนมแต่ปัจจุบันคาปูชิโน่มีหลากหลายรสชาติและสีสันและถ้าคุณชอบลองท็อปปิ้งใหม่ๆบุคลิกของคุณอาจเป็นคนที่ชอบผจญภัยมากกว่าที่คุณคิดนอกจากนี้การศึกษายังพบว่าผู้ที่ชื่นชอบมันมักจะเติมน้ำตาลนมหรือครีมเทียมลงในกาแฟของพวกเขาหากคุณเอาแต่จมอยู่กับความต้องการและเรื่องต่างๆของคนอื่นบางทีคุณควรลองเปลี่ยนมาดื่มกาแฟดำรสเข้มแล้วดูว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างไม่มีใครรู้แน่ชัดว่ากาแฟถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อใดแต่ตำนานบอกเราเกี่ยวกับข่าวดีคนเลี้ยงแพะจากเอธิโอเปียในศตวรรษที่9เขาค้นพบศักยภาพของเมล็ดกาแฟโดยบังเอิญเขาสังเกตเห็นว่าแพะของเขามีพลังมหาศาลหลังจากกินผลเบอร์รี่จากต้นไม้ต้นหนึ่งข่าวดีเล่าให้เพื่อนๆฟังเกี่ยวกับผลเบอร์รี่เหล่านั้นและพวกเขาก็ทำเครื่องดื่มสีดำเข้มที่รู้จักกันในปัจจุบันว่ากาแฟดำหลายปีผ่านไปเราคิดค้นสูตรอาหารมากมายและถ้าคุณชอบกาแฟดำไม่ใส่น้ำตาลคุณน่าจะเป็นคนอดทนตรงไปตรงมาและหัวโบราณไลฟ์สไตล์ของคุณเรียกได้ว่ามีระเบียบและรอบคอบคนอื่นอาจมองว่าคุณเป็นเพื่อนที่ไว้ใจได้และซื่อสัตย์เลยล่ะแม้ว่าคนดื่มกาแฟดำมักจะดูเงียบขรึมแต่บางครั้งพวกเขาก็มุ่งมั่นมากๆพวกเขามักจะทำสิ่งต่างๆอย่างเรียบง่ายตลอดและอยู่ห่างจากเรื่องดราม่าดูเหมือนว่าโลกนี้ไม่มีคนที่เป็นระเบียบสุดๆอีกแล้วนอกจากพวกเขาเนี่ยแหละคนรักเอ็กซ์เพรสโซ่พวกเขามักจะเป็นคนที่มั่นใจและยุ่งมากหลายคนทำงานหนักไปพร้อมกับความจู้จี้พวกเขาไม่ชอบเสียเวลาและเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นทำงานให้เสร็จหากคุณชอบเอ็กซ์เพรสโซ่การใช้เวลาเอื่อยเฉยสูตรกลิ่นกุหลาบอาจไม่ใช่เรื่องที่คุณชอบแต่การมุ่งเน้นและประสิทธิภาพของคุณสามารถทำให้คุณเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมได้แม้ว่าวิถีชีวิตที่มุ่งมั่นเช่นนี้อาจทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้าเล็กน้อยแต่คุณสามารถมั่นใจได้ว่าความฝันทั้งหมดของคุณจะเป็นจริงและคุณไม่เคยยอมแพ้เลยและถ้าพูดถึงมาตรฐานที่สูงคุณรู้หรือไม่ว่าคุณสามารถบ่งบอกความสดของเมล็ดกาแฟได้ด้วยตาในเอสเปรสโซ่สดครีมจะคงอยู่อย่างน้อย 3-5 นาทีก่อนที่จะกระจายตัวคนรักริทเทรสโต้ริทเทรสโต้แปลว่าถูกจำกัดในภาษาอิตาลีและแปลตามตัวอักษรคือขนาดถ้วยซึ่งมักจะสูงประมาณนิ้วหัวแม่มือเครื่องดื่มนี้เป็นช็อตสั้นๆของกาแฟเอสเปรสโซ่ที่มีความเข้มข้นสูงกว่ามีเนื้อแน่นหวานเล็กน้อยและรสชาติเข้มข้นมากและใช่แม้จะไม่ค่อยมีคนกินแต่ก็มีคนที่ชอบดื่มสิ่งนี้อยู่จริงๆคนรักริทเทรสโต้มักจะมีบุคลิกที่ไม่เหมือนใครและรู้จักตัวเองดังนั้นพวกเขาจึงไม่มีความจำเป็นที่ต้องอวดใครเพราะความจริงใจของพวกเขาดึงดูดความสนใจของผู้คนโดยธรรมชาติอยู่แล้วลาเต้แบบดั้งเดิมประกอบด้วยเอ็กซ์เพรสโซ่1:3และนมสตรีม2:3โดยมีชั้นฟองนมเล็กๆอยู่ด้านบนหากเครื่องดื่มแก้วนี้เป็นแก้วโปรดของคุณแสดงว่าคุณมักจะมีนิสัยรักอิสระใจเย็นและสุภาพบางคนอาจเรียกคุณว่าเป็นผู้แสวงหาความสุขสบายที่ชอบปลอบประโลมความขมขื่นในการสนทนาและมักพูดให้คนอื่นรู้สึกดีจากการสำรวจพบว่าผู้ที่ชื่นชอบลาเต้เหมือนถูกบังคับไกลๆให้เป็นคนที่ชื่นชอบของผู้อื่นมันทำให้พวกเขาใจกว้างมากเวลาที่ต้องช่วยเหลือผู้อื่นแต่พวกเขามักไม่ค่อยแคร์ตัวเองสักเท่าไหร่คุณรู้สึกถึงรสหวานและครีมในปากของคุณหรือไม่เวลาที่ได้ยินคำว่า flat white มันมีฟองและนมน้อยกว่าลาเต้ส่งผลให้เครื่องดื่มที่แรงกว่าด้วยขนาดเสิร์ฟที่เล็กกว่าลูกค้าที่ชอบกาแฟประเภทนี้มักมีบุคลิกรักสงบและไม่สนใจความคิดเห็นของผู้อื่นมากนักบางคนอาจค่อนข้างให้ความสำคัญและห่วงใยครอบครัวมากกว่าแต่ถ้าคุณขอให้บาริสต้าเปลี่ยนนมเป็นนมทางเลือกอยู่บ่อยๆคุณอาจเป็นคนที่ชอบเสี่ยงหรือแค่เป็นคนที่ใส่ใจสุขภาพการศึกษาที่น่าสนใจชิ้นหนึ่งที่เผยแพร่โดย People กล่าวว่าคนรักกาแฟเย็นมักจะใช้เวลาในการเลื่อนดู Instagram ในขณะที่คนที่ดื่มกาแฟร้อนชอบใช้เวลาไถ Facebook มันเป็นเรื่องจริงงั้นเหรอ
หากคุณชอบกาแฟเย็นหรือแฟรปปูชิโน่พร้อมด้วยท็อปปิ้งที่เป็นคาราเมลและครีมรสอร่อยบุคลิกของคุณน่าจะเป็นคนสดใสและมีชีวิตชีวามากคุณเป็นคนกล้าหาญเป็นธรรมชาติและมีหัวใจที่อ่อนเยาว์อยู่เสมอมันเป็นเรื่องโอเคที่คุณจะลองสิ่งใหม่ๆและกลายเป็นผู้นำเทรนด์สำหรับเพื่อนของคุณบางคนอาจมองว่าคุณบ้าบินแต่คุณชอบที่จะสำรวจชีวิตจินตนาการอันล้ำเลิศและมุมมองทางศิลปะของคุณจะนำบรรยากาศวันหยุดแสนสนุกมาสู่ทุกที่ที่คุณไปอย่างไรก็ตามสถิติอ้างว่า 20% ของผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกาที่เป็นผู้ใหญ่ชอบดื่มกาแฟเย็นซึ่งหมายความว่าทุกๆ1ใน5คนคือเนื้อคู่ของคุณมอคค่าเป็นกาแฟด้วยเหรอใช่แล้วแม้ว่าสูตรของมันจะตีความได้ต่างกันไปทั่วโลกแต่จริงๆแล้วมันคือส่วนผสมของคาปาชิโน่กับช็อกโกแลตร้อนมอคค่าประกอบด้วยเอสเปรสโซนมอุ่นและฟองนมด้านบนเหมือนคาปูชิโน่แต่ยังรวมถึงผงช็อกโกแลตน้ำเชื่อมหรือช็อกโกแลตละลายด้วยดังนั้นหากคุณรักมอคค่าคุณจะเป็นคนที่คล้ายๆกับคนที่รักคาปูชิโน่นั่นแหละนอกจากนี้แฟนคลับกาแฟช็อกโกแลตนมยังขึ้นชื่อเรื่องบุคลิกที่เป็นมิตรน่ารักและโรแมนติกอีกด้วยคุณให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบการสำรวจอื่นแสดงให้เห็นว่าประมาณ3ใน4ของคนรักช็อกโกแลตมักจะอธิบายตัวเองว่ามองโลกในแง่ดีและขี้อายในขณะเดียวกันแฟนๆของมิ้นส่วนใหญ่ค่อนข้างเรียกตัวเองว่าเป็นคนช่างคิดฟังดูแล้วเข้าเค้าคุณไหมมาพูดถึงอัฟโฟกาโต้กันบ้างของหวานอิตาเลียนนี้โดยพื้นฐานแล้วคือการเสิร์ฟไอศกรีมวานิลาพร้อมเอสเปรสโซช็อตร้อนราดด้านบนคุณสามารถจิบช้าๆเหมือนเครื่องดื่มหรือกินด้วยช้อนเหมือนของหวานอัฟโฟกาโต้สามารถช่วยเพิ่มพลังงานให้คุณหลังอาหารเย็นได้นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมแฟนๆของอัฟโฟกาโต้หลายคนถึงชอบสมองเล่นตอนกลางคืนนอกจากนี้พวกเขามักจะมีบุคลิกที่อ่อนหวานและตลกคุณอาจสังเกตเห็นว่าคนรักอัฟโฟกาโต้มีความสามารถในการรักษาสมดุลระหว่างความขมขื่นของความเป็นจริงด้วยการกระทำและมุกตลกที่ให้แรงบันดาลใจพวกเขาไม่ยุ่งกับสิ่งที่เป็นกระแสและชอบทำตามใจตัวเองกาแฟที่ไม่มีคาเฟอีนนมทางเลือกและการสั่งแบบพิเศษอื่นๆเผยให้เห็นว่าคุณเป็นคนสมบูรณ์แบบที่ชอบการควบคุมโดยปกติแล้วพวกเขามักจะเลือกทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพในด้านอื่นๆของชีวิตด้วยแน่นอนในบางกรณีคำอธิบายที่ง่ายกว่าก็คือพวกเขาเพียงแค่เลือกเลี่ยงนมและลดปริมาณคาเฟอีนเนื่องจากปัญหาสุขภาพวิธีการสกัดคาเฟอีนที่ประสบความสำเร็จวิธีแรกถูกสร้างขึ้นโดยพ่อค้ากาแฟชาวเยอรมันรูดวิกโรซิลิอุสในราวๆปี1905ตามตำนานแนวคิดนี้เกิดขึ้นในตอนที่เขาได้เมล็ดกาแฟที่ขนส่งมาซึ่งแช่ในน้ำทะเลโรโซลิอุสตัดสินใจทดสอบกาแฟก่อนที่จะทิ้งมันและพบว่ากาแฟเหล่านี้ยังคงรสชาติของกาแฟไว้ได้เหมือนเดิมแต่มีปริมาณคาเฟอีนที่ต่ำกว่ากาแฟแบบซองชิ้นแรกถูกประดิษฐ์ขึ้นในปี1710ในประเทศฝรั่งเศสพวกเขาใส่ซองผ้าที่มีกาแฟบดในกาน้ำชาและเทน้ำเดือดลงไปเครื่องดื่มถูกต้มจนมีรสชาติเข้มข้นวิธีง่ายๆนี้เป็นบรรพบุรุษของเครื่องชงกาแฟแบบดริปสมัยใหม่ซึ่งเป็นที่นิยมในร้านกาแฟในปัจจุบันมันต้องใช้เวลาและความอดทนอย่างมากในการชงกาแฟฟิลเตอร์ช้าๆให้สมบูรณ์แบบนั่นเป็นเหตุผลที่เครื่องดื่มนี้เป็นที่นิยมในหมู่คนที่อดทนมีเหตุผลและพึ่งพาได้เหล่าเพื่อนๆจะมาหาคนเหล่านี้เพื่อขอคำแนะนำที่เป็นกลางและเป็นประโยชน์ดังนั้นหากคุณชอบกาแฟฟิลเตอร์คุณอาจเป็นคนที่หลีกเลี่ยงการกระทำที่ประมาทและช่วยเหลือผู้อื่นให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกาแฟสำเร็จรูปได้รับการจดสิทธิบัตรครั้งแรกในปี1890ในประเทศนิวซีแลนด์และได้รับความนิยมทั่วโลกอย่างรวดเร็วทุกวันนี้เชฟบางคนถึงกับเพิ่มมันลงในพาสต้าโบโลเนสเพื่อให้รสชาติของซอสสมดุลกันจากการสำรวจพบว่าผู้ที่ชื่นชอบกาแฟสำเร็จรูปมักจะใช้ชีวิตแบบอยู่กับปัจจุบันหลีกเลี่ยงการวางแผนระยะยาวให้ความสำคัญกับความสุขของตัวเองและผัดวันประกันพรุ่งมากกว่าคนประเภทอื่นๆแต่อย่ารู้สึกแย่กับตัวเองเลยในหลายกรณีความเกลียดคร้านช่วยมองเห็นภาพรวมได้ชัดเจนขึ้นนอกจากนี้ความชอบกาแฟสำเร็จรูปสามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลเชิงปฏิบัติในบางประเทศสามารถเข้าถึงได้มากกว่าและถูกกว่ามากคุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าประเทศใดเป็นแชมป์การดื่มกาแฟโลกคุณรู้ไหมฟินแลนด์ไงล่ะการบริโภคกาแฟต่อปีในประเทศนี้สูงถึง12กิโลกรัมต่อคนหมายความว่าโดยเฉลี่ยแล้วคนฟินแลนด์ดื่มประมาณ4แก้วต่อวันพวกเขายังมีช่วงพักดื่มกาแฟอย่างเป็นทางการ10นาที2ครั้งในระหว่างวันทำงานชาวนอร์เวย์โดยเฉลี่ยดื่มกาแฟมากกว่า3แก้วต่อวันดังนั้นนอร์เวย์จึงครองอันดับ2ในการจัดอันดับนี้โดยมีการบริโภคกาแฟสูงถึง10กิโลกรัมต่อปีมีร้านกาแฟหลายแห่งในนอร์เวย์และไม่เหมือนกับในสหรัฐอเมริกาตรงที่สถานที่เหล่านี้เป็นสถานที่สำหรับพบปะสังสรรค์เป็นหลักไม่ใช่เพื่อทำงานหรือมาซื้อเครื่องดื่มแล้วออกไปเดาได้ไหมว่าอันดับ3คือที่ไหนไอซ์แลนด์ไงกาแฟเป็นเครื่องดื่มทางสังคมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศนี้มาช้านานหากคุณเคยไปที่นั่นโปรดทราบว่าชาวไอซ์แลนด์มีประเพณีที่จะให้กาแฟแก่นักท่องเที่ยวด้วยอยากรู้อนาคตของคุณไหม
คำถามเหล่านี้จะช่วยคุณเปิดเผยเบาะแสบางอย่างเลือกตัวเลือกของคุณและอย่าลืมนับคะแนนของคุณด้วยล่ะผลลัพธ์รออยู่ที่ส่วนท้ายของคลิปนี้นี่คือคำถามแรกเลือกประตูประตู A ให้1ดาวในคะแนนของคุณถ้าคุณเลือกประตู B ให้เพิ่ม4คะแนนในผลรวมของคุณตัวเลือก4เท่ากับ2ดาว D ให้คุณ3แต้มคุณต้องการอะไรจากตัวเลือกเหล่านี้มากที่สุดถูกหวยออกเดทกับคนดังที่คุณชอบได้นอนหลับบ้างเป็นซูเปอร์แมนและกอบกู้โลกรูป A นำ3ดาวมาให้คุณถ้าคุณเลือก B เพิ่ม2คะแนนในผลรวมของคุณรูป C เท่ากับ1ดาวตัวเลือก D ให้คุณ4คะแนนเลือกถนนโล่งที่คุณชอบมากที่สุดทางหลวงบนภูเขาให้คุณ3ดาวถ้าคุณเลือกทะเลทรายเพิ่ม4คะแนนให้กับคะแนนรวมของคุณทางหลวงตอนพระอาทิตย์ขึ้นได้2ดาวถนนที่ตัดผ่านป่าฝนได้1แต้มคุณฝันกลางวันเกี่ยวกับอนาคตบ่อยแค่ไหนทุก5วินาทีบางครั้งไม่เคยอนาคตหรอฉันไม่รู้จักคำนี้ด้วยซ้ำตัวเลือก A เพิ่ม1ดาวให้กับคะแนนรวมของคุณ B ให้คุณ2คะแนนถ้าคุณเลือก C ก็เท่ากับ3ดาวตัวเลือก D ให้คุณ4คะแนนภาพไหนโดนใจคุณมากที่สุดแสงเหนือป่าดงดิบซากุระบานสะพรั่งพระอาทิตย์ตกที่ชายหาดริมป่าถ้าตัวเลือกของคุณคือตัวเลือก A เพิ่ม4ดาวลงในผลรวมของคุณตัวเลือก B เท่ากับ3ดาวตัวเลือก C ให้คุณ2คะแนนและตัวเลือก D ได้1ดาววันหยุดพักผ่อนที่สมบูรณ์แบบของคุณเป็นแบบไหนเดินป่าคนเดียวฉันชอบอยู่คนเดียวสปาสุดหรูกับเพื่อนซีของฉันเพราะเราคู่ควรทริปครอบครัวที่บ้านในชนบทฉันจินตนาการถึงชีวิตที่ปราศจากทริปแบบนี้ไม่ได้เลยกีฬาผาดโผนและการผจญภัยสุดเสี่ยงรูป A ให้คุณ2ดาวรูป B เพิ่ม3คะแนนให้กับคะแนนของคุณถ้าคุณเลือก C เพิ่ม1ดาวในผลรวมของคุณตัวเลือก D ให้คุณ4คะแนนคุณกังวลเกี่ยวกับอนาคตของคุณหรือเปล่าบางครั้งฉันชอบมีแผนสำรองไม่เคยฉันอยู่กับปัจจุบันตลอดเวลาฉันมักพยายามควบคุมทุกอย่างไม่ฉันใช้เวลาทั้งหมดในการเสียใจกับอดีตถ้าคุณเลือก A เพิ่ม3ดาวให้กับคะแนนรวมของคุณตัวเลือก B ให้คุณ4คะแนนตัวเลือก C เท่ากับ1ดาวถ้า D เป็นตัวเลือกของคุณคุณจะได้2คะแนนอารมณ์ปกติของคุณคืออะไรสงบกระตือรือร้นสนุกสนานวิตกกังวลตัวเลือก A ให้3ดาวกับคะแนนรวมของคุณถ้าคุณเลือก B เพิ่ม4คะแนนในผลรวมของคุณตัวเลือก C ให้คุณ1คะแนนและตัวเลือก D เท่ากับ2ดาวกิจกรรมโปรดของคุณคืออะไรอ่านหนังสือและดูหนังปาร์ตี้กับเพื่อนและพบปะผู้คนใหม่ๆศึกษาและพัฒนาทักษะใหม่ๆสร้างงานศิลปะและแบ่งปันคอนเทนต์
คุณเลือกตัวเลือก A เพิ่ม1ดาวให้กับคะแนนรวมของคุณตัวเลือก B ให้คุณ4คะแนนตัวเลือก C มีค่า3แต้มตัวเลือก D ให้คุณ2คะแนนคุณบรรลุเป้าหมายชีวิตไปมากเท่าไหร่แล้ว0สิ่งที่ฉันต้องทำสำหรับชีวิตนี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว 50% ทั้งหมดเลยฉันต้องการและฉันก็ได้มาแล้วฉันไม่ได้ตั้งเป้าหมายอะไรเลยปล่อยไปตามดวงดีกว่าถ้าคุณเลือก A เพิ่ม1ดาวให้กับคะแนนรวมของคุณตัวเลือก B ให้คุณ2คะแนน C มีค่า3แต้มตัวเลือก D ให้คุณ4คะแนนคุณจะให้คำนิยามวงสังคมของคุณว่ายังไงวงอะไรนะฉันมีเพื่อนสนิทจำนวนหนึ่งมนุษย์ทุกคนเป็นเพื่อนของฉันวงสังคมของฉันเปลี่ยนแปลงตลอดรูป A เพิ่ม2ดาวให้กับคะแนนของคุณถ้าคุณเลือกตัวเลือก B ให้1ดาวคุณเลือกตัวเลือก C งั้นหรอให้รางวัลตัวเอง3ดาวตัวเลือก D ให้คุณ4คะแนนถ้าคุณประกอบอาชีพพวกนี้ได้ในตอนนี้คุณจะเลือกอาชีพอะไรนักแสดงฉันชอบเป็นจุดเด่นหมอฉันอยากช่วยเหลือผู้อื่นสถาปนิกฉันชอบสร้างบ้านนักบินอวกาศฉันอยากค้นพบดาวเคราะห์ดวงใหม่ถ้าคุณเลือก A เพิ่ม2ดาวให้กับคะแนนรวมของคุณตัวเลือก B ให้คุณ1คะแนน C เท่ากับ3ดาวตัวเลือก D ให้คุณ4คะแนนเลือกผู้หญิงที่คุณชอบมากที่สุดถ้าคุณเลือกผู้หญิง A ได้2คะแนนตัวเลือก B เพิ่ม1ดาวให้กับคะแนนรวมของคุณตัวเลือก C ทำให้คุณได้3ดาวและคำตอบ D ให้คุณ4คะแนนคุณเตรียมตัวสำหรับอนาคตของคุณยังไงบ้างฉันสร้างกระดานแปะความฝันสวยๆฉันแค่คุยเรื่องนี้กับเพื่อนๆคิดและหาหนทางแก้ไขปัญหาในปัจจุบันของฉันฉันทำทีละขั้นตอนทุกวันถ้าคุณเลือก A เพิ่ม1ดาวให้กับคะแนนรวมของคุณตัวเลือก B ให้คุณ2คะแนน C เท่ากับ3ดาวตัวเลือก D ให้คุณ4คะแนนความฝันอันยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณคืออะไรความสัมพันธ์อันเปี่ยมด้วยรักเงินทองและชีวิตที่หรูหราไล่ตามความปรารถนาของฉันทำให้คนพิเศษมีความสุขอย่างแท้จริงถ้าคุณเลือก A เพิ่ม2ดาวให้กับคะแนนของคุณตัวเลือก B ให้คุณ3คะแนน C มีค่า4ดาวและถ้าคุณเลือกตัวเลือก D คุณจะได้รับ1คะแนนคุณเชื่อในตัวเองหรือเปล่านิดหน่อยใช่ตลอดเวลาไม่ฉันไม่ได้สมบูรณ์แบบขนาดนั้นหรอกเพื่อนฉันชอบลงมือทำและไม่คิดถึงเรื่องนั้นถ้าคุณเลือก A เพิ่ม1ดาวให้กับคะแนนของคุณตัวเลือก B ให้คุณ3คะแนนตัวเลือก C มีค่า2ดาวตัวเลือก D มีค่า3คะแนนพ่อแม่สนับสนุนคุณหรือไม่ไม่ฉันต้องพึ่งพาตัวเองไม่มากเท่าไหร่พวกเขาก็มีชีวิตของตัวเองใช่ความสุขของฉันมีความหมายกับพวกเขาแค่นิดหน่อยเมื่อฉันขอความช่วยเหลือถ้าคุณเลือก A เพิ่ม3ดาวให้กับคะแนนรวมของคุณตัวเลือก B ให้คุณ4คะแนนตัวเลือก C เท่ากับ1ดาวตัวเลือก D ทำให้คุณ2คะแนนเลือกคำพูดที่คุณชอบมากที่สุดเวลาคือเงินเบนจามินแฟรงคลิน
เมื่อชีวิตให้มะนาวแก่คุณคุณก็ทำน้ำมะนาวสิเอลเบิร์ตฮับบาร์ดถ้าอยากมีความสุขก็จงมีความสุขลีโอตอลสตอยการเดินทางนับหมื่นลี้เริ่มต้นด้วยก้าวเดียวเล่าจื้อตัวเลือก A เพิ่ม3ดาวให้กับคะแนนรวมของคุณตัวเลือก B ให้คุณ2คะแนนถ้าคุณเลือก C ได้1ดาวตัวเลือก D ให้คุณ3คะแนนอะไรที่ฟังดูเป็นคุณมากที่สุดเป็นกันเองเท่คนดังจริงจังขี้อายเชื่อถือได้สุขุมฉลาดสงบดราม่าควีนรูป A เพิ่ม2ดาวให้กับคะแนนของคุณตัวเลือก B ให้คุณ1คะแนนถ้าคุณเลือก C ก็ได้3ดาวตัวเลือก D ให้คุณ4คะแนนคุณชอบพืชชนิดไหนมากที่สุดดอกทานตะวันทำให้ใจฉันอบอุ่นเสมอกระบองเพชรเรามีหลายอย่างเหมือนกันกล้วยไม้ฉันชอบความงามที่มีระดับของพวกมันกุหลาบจะมีอะไรดีไปกว่าคลาสสิกล่ะรูป A เพิ่ม4ดาวให้กับคะแนนรวมของคุณตัวเลือก B ให้คุณ1คะแนนถ้าคุณเลือก C ก็เอาไปเลย3ดาวคนที่เลือก D ได้2คะแนนเลือกอีโมจิดูสิหัวเราะอายหน้านิ่งแว่นกันแดดA เพิ่ม1ดาวให้กับคะแนนของคุณ B ให้คุณ2คะแนนตัวเลือก C เพิ่ม4ดาวให้กับคะแนนของคุณ D ให้คุณ3คะแนนคุณจะเลือกอะไรรวยแต่ไม่มีวันได้พบรักแท้พบรักแท้แต่ไม่มีวันรวยฉันรวยแล้วเนื้อคู่ของฉันอยู่ที่ไหนล่ะฉันไม่เล่นเกมพวกนี้หรอกเพื่อนรูป A เพิ่ม3คะแนนให้กับคุณตัวเลือก B ให้คุณ1คะแนนถ้าคุณเลือก C ก็ได้2ดาวตัวเลือก D ให้คุณ4คะแนนพร้อมสำหรับผลลัพธ์หรือยังคุณสรุปคะแนนถูกต้องแล้วใช่ไหมเริ่มกันเลย 22 ถึง 35 คะแนนอนาคตของคุณคือความสัมพันธ์ที่สวยงามคุณจะได้พบกับคนที่เหมาะสมซึ่งมีเป้าหมายและค่านิยมร่วมกันคุณจะร่วมกันสร้างชีวิตในฝันของคุณทีละขั้นการเดินทางครั้งนี้จะนำมาซึ่งความสุขและความพึงพอใจในทุกๆวัน 35 ถึง 50 คะแนนอนาคตของคุณจะทำให้คุณต้องคิดใหม่เกี่ยวกับความรักคุณจะได้พบกับคู่แท้ของคุณเมื่อคุณไม่ได้คาดหวังหัวใจของคุณจะรู้ว่านั้นคือคนที่ใช่ตั้งแต่แรกเห็นคนคนนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้คุณเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีขึ้นทุกวันประสบการณ์นี้จะสวยงาม 50 ถึง 65 คะแนนยินดีด้วยอนาคตของคุณคือการมีอาชีพในฝันคุณค่อนข้างแน่วแน่และคุณก็ทำมันได้ถ้าคุณต้องการมันจริงๆให้โฟกัสแล้วรู้ว่าโชคชะตาอยู่ข้างคุณคุณอาจจะเติบโตเร็วกว่าความฝันเดิมและได้สร้างชุมชนที่มีคนที่คิดเหมือนกันเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ของคุณแล้วก็สร้างเป้าหมายให้พวกเขา 65 ถึง 88 คะแนนอนาคตของคุณจะทำให้คุณประหลาดใจโอกาสที่จะทำให้ความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณเป็นจริงนั้นสูงมากการสนทนาทั่วๆไปข้อเสนองานใหม่หรือคำเชิญไปงานปาร์ตี้อาจจะเปลี่ยนทั้งชีวิตของคุณได้ในทางที่ดีเพราะงั้นอย่ายอมประนีประนอมและแสวงหาโอกาสใหม่ๆจำไว้ว่าความปรารถนามักจะเป็นจริงในแบบที่ไม่คาดคิดเปิดตาให้กว้างไว้ล่ะคุณวางแผนที่จะเปลี่ยนสีผมของคุณหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะช่วยคุณเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดเองข้อ1คุณสนใจเกี่ยวกับแฟชั่นและเทรนด์บ้างหรือเปล่า A ไม่เลยฉันไม่เคยสนใจเรื่องแฟชั่นเลยB ใช้เลยฉันตามทุกเทรนเลยล่ะ C ฉันมีเพื่อนที่คอยให้คำปรึกษาเรื่องพวกนี้อยู่ D บางครั้งพวกมันปรากฏขึ้นบนโซเชียลมีเดียดังนั้นฉันจึงรู้เกี่ยวกับแฟชั่นอยู่บ้างหากคุณเลือก A ให้เพิ่ม20คะแนนให้ตัวเองถ้าคุณเลือก B ก็รับไปเลย40คะแนน C ได้รับ10คะแนนและ D ได้รับ30คะแนน
ข้อ 2. คอมโบสีแบบไหนที่คุณไม่เคยใส่ A. ขาวและดำ B. น้ำตาลและน้ำเงิน C. ชมพูและเขียว D. เหลืองและเทาตัวเลือก A รับไป30คะแนน B มีค่าเท่ากับ10คะแนน C รับไป40คะแนนและ D มีค่า20คะแนนข้อ 3. เวลาที่คุณรู้สึกแย่หนังแนวไหนที่ทำให้คุณรู้สึกดีขึ้น A. ต้องเป็นหนังตลกเบาสมองที่มีตอนจบแบบแฮปปี้ B. หนังคลาสสิกขาวดำแบบสมัยก่อนสักเรื่อง C. ภาพยนตร์แอคชั่นสุดมัน D. ต้องการ์ตูนสิA รับไปเลย10คะแนน B มีค่า20คะแนน C มีค่า30คะแนนและ D ให้คุณ40คะแนนข้อ 4. คุณจะได้รับ1ในพลังวิเศษเหล่านี้คุณจะเลือกอะไร A. ฉันอยากล่องหนได้มากๆ B. เทเลพอร์ตได้ C. แข็งแกร่งเหนือมนุษย์ D. พลังในการโน้มน้าวใจให้คนทำตามสิ่งที่บอกหากคุณเลือกตัวเลือก A คุณจะได้รับ10คะแนนคุณเลือก B หรือเปล่ามันมีค่า20คะแนน C ทำให้คุณได้40คะแนนส่วน D มีค่า30คะแนนข้อ 5. ถ้าต้องกินมื้อเดียวทุกวันเป็นเวลา1เดือนคุณจะกินอะไร A. พิซซ่าเพื่อชีวิต B. อาหารเลิศหรูอย่างคาเวียร์หรือฟัวกรา C. ผักและผลไม้เท่านั้น D. สเต็กฉันชอบกินเนื้อแฟนคลับพิซซ่ารับไป20คะแนนผู้ชื่นชมอาหารหรูเลิศรับไป40คะแนนผักและผลไม้ให้คุณ10คะแนนส่วนสเต็กรับเพิ่ม30คะแนนข้อ 6. คุณรู้สึกตัวเองมีประสิทธิผลมากที่สุดตอนไหน A. ในตอนเช้า B. หลังอาหารกลางวัน C. หลังดื่มกาแฟ D. ตอนเย็นและตอนกลางคืนถ้าตัวเลือก A เป็นตัวเลือกของคุณรับไปเลย10คะแนนถ้าคุณเลือก B คุณได้20คะแนนหากคุณเลือก C รับเพิ่ม30คะแนนและสุดท้ายถ้าคุณเลือก D รับไปเลย40คะแนนข้อ 7. คุณลักษณะที่แย่ที่สุดของคุณคืออะไร A. ฉันวางแผนทุกอย่างและอารมณ์เสียเมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามที่ฉันคิด B. ฉันอ่อนไหวมากเกินไปและสามารถร้องไห้กับสิ่งเล็กน้อยสุดๆได้ C. ฉันอิจฉาความสำเร็จของผู้อื่นD. ฉันไม่รู้วิธีให้อภัยคนอื่น A. รับเพิ่มเลย10คะแนนหากเลือก B. รับไป20คะแนนตัวเลือก C. รับไป30คะแนนและ D. ให้คุณ40คะแนนข้อ 8. เพื่อนของคุณชวนคุณไปเที่ยวกับพวกเขาโดยไปพรุ่งนี้เลยคุณจะว่ายังไง A. ไปไม่ได้หรอกฉันต้องรู้ล่วงหน้าอย่างน้อย1เดือนB. ฉันจะเก็บไปคิดและอาจจะตามไปในภายหลัง C. ฉันจะโน้มน้าวให้พวกเขาเลื่อนการเดินทาง1วันแล้วไปกับพวกเขา D. แน่นอนฉันกำลังเก็บของแล้วหากคุณเลือกข้อ A คุณจะได้รับ10คะแนน B มีค่า20คะแนนและถ้าคุณเลือก C รับเพิ่ม40คะแนนและ D มีค่าเท่ากับ30คะแนนข้อ 9. ทำไมคุณถึงตัดสินใจย้อมผมA. เพื่อให้ทุกคนรู้ว่าฉันพิเศษเพียงใด B. เพื่อเปลี่ยนชีวิตของฉันฉันพยายามเอาชนะความเศร้าจากการเลิกรา C. เพื่อทำให้คนอื่นเห็นว่าฉันเป็นคนจริงจัง D. เพื่อเพิ่มสีสันฉันไม่ได้เปลี่ยนสีผมมาหลายปีแล้วหากคุณเลือกตัวเลือก A. คุณได้ไป10คะแนนหากคุณเลือกตัวเลือก B. คุณได้ไป30คะแนนตัวเลือก C. ได้40คะแนนและตัวเลือก D. ได้20คะแนนข้อ 10. คำชมใดที่คุณมีความสุขที่สุดเวลาได้ยิน A. คุณดูสง่างามมากๆ B. คุณเป็นกูรูด้านธุรกิจหรือเปล่าเนี่ย C. คุณนี่ช่างมหัศจรรย์เหลือเกิน D. คุณมีรอยยิ้มที่สวยที่สุดเลยตัวเลือก A รับเพิ่มไปเลย40คะแนน B ให้คุณ30คะแนน C มีค่า10คะแนนและ D มีค่า20คะแนนข้อ 11.
ากช่างทำผมทำผมให้คุณไม่ได้เรื่องปฏิกิริยาของคุณจะเป็นอย่างไร A บอกว่าชอบแต่กลับไปร้องไห้ที่บ้าน B เริ่มโวยวายเสียงดังเพื่อให้ได้เงินคืน C ไม่พูดอะไรแค่ไปที่ร้านอื่นเพื่อให้ช่างแก้ไขให้ D อธิบายว่ามีอะไรผิดพลาดและให้โอกาสช่างอีกครั้งในกรณีที่คุณเลือก A คุณจะได้รับ10คะแนน B เพิ่ม20คะแนนให้กับคุณเลือก C ได้30คะแนนและ D ได้ไป40คะแนนข้อ12หากคุณถูกรางวัล1ล้านเหรียญคุณจะเอาเงินไปทำอะไร A ฉันจะเดินทางไปทั่วโลก B ซื้อบ้านใหม่หลังใหญ่โต C ซื้อของขวัญให้เพื่อนทุกคนและครอบครัวดีฉันจะลงทุนธุรกิจของตัวเองตอบ A รับไป10คะแนน B มีค่า30คะแนน C มีค่า40คะแนนและ D ได้ไป20คะแนนข้อ13คุณกำลังเริ่มทำแบรนด์ของตัวเองโลโก้ของคุณเป็นอย่างไร A เครื่องบินหรือลูกโลกที่มีสโลแกนที่สร้างแรงบันดาลใจ B ยูนิคอร์นและสายรุ้ง Cแค่เป็นตัวย่อชื่อของฉันเพื่อทำให้มันกระฉับกระเฉงที่สุด D ดาวหรือเพชรหากคุณเลือกดาวหรือเพชรเอาเพิ่มไปเลย20คะแนนถ้าเลือกยูนิคอร์นได้40คะแนนโลโก้ที่มีชื่อย่อของคุณมีค่า10คะแนนและลูกโลกได้ไป30คะแนนข้อ14คุณกำลังย้ายเข้าบ้านหลังใหม่คุณจะตกแต่งที่ไหนเป็นอย่างแรกในบ้านหลังใหม่อ่ะนะA ห้องรับแขก B ห้องนอนของฉัน C ห้องครัว D ฉันจะเริ่มที่สวนก่อนถ้าเลือก A รับไป20คะแนนเลือก B รับเพิ่ม40คะแนนถ้าเลือก C รับไป30คะแนนส่วน D เอาไปแค่10คะแนนข้อ15รับของหวานไหม A รับฉันขอเค้กช็อกโกแลตแล้วกัน B ขอสมูทตี้แล้วกัน C ไม่ล่ะขอบคุณ D ฉันขอเป็นไอศกรีมแล้วกันหากคุณเลือกตัวเลือก A คุณจะได้รับ10คะแนนหากคุณเลือก B รับเพิ่ม20คะแนนหากคุณเลือก C ได้40คะแนนและถ้าเลือก D รับไป30คะแนนเอาล่ะได้เวลาคิดเลขและสรุปคะแนนทั้งหมดของคุณแล้วหากคุณได้160คะแนนหรือน้อยกว่าดูเหมือนว่าคุณค่อนข้างพอใจกับสีผมปัจจุบันของคุณบางทีนี่อาจจะยังไม่ใช่เวลาที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณมีความสมดุลและมีความสุขหากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงบางอย่างลองเพิ่มสีใหม่ให้กับตู้เสื้อผ้าของคุณหรือลองม้วนผมดูในกรณีที่คะแนนสุดท้ายของคุณอยู่ระหว่าง170ถึง240คะแนนนี่คือสัญญาณในการย้อมผมเป็นสีบลอนด์คุณอยากจะลองมันมาตลอดใช่ไหมล่ะคุณรู้สึกว่ามันสามารถทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นและสนุกขึ้นดังนั้นลุยเลยแล้วอีกอย่างผมบ๊อบจะทำให้คุณดูเท่ยิ่งขึ้นด้วยถ้าคุณทำคะแนนได้ระหว่าง250ถึง320คะแนนผมสีแดงสดใสคือสิ่งที่คุณต้องการมันเป็นตัวดึงดูดความสนใจอย่างแน่นอนและคุณต้องการมันณจุดนี้ในชีวิตของคุณมันจะเข้ากับบุคลิกที่ร้อนแรงของคุณและแสดงให้เห็นว่าคุณใจกล้าบ้าบิ่มแค่ไหนลองเพิ่มเลเยอร์ให้กับผมของคุณหรือตัดหน้าม้าก็ไม่เลวนะในกรณีที่คุณได้คะแนน330ถึง400คะแนนสีดำคือสีที่เหมาะสำหรับคุณคุณมีความประณีตมีระดับและมีสไตล์คุณยังฉลาดและต้องการก้าวหน้าในอาชีพการงานผมสีดำและทรงผมซอยสั้นจะช่วยคนอื่นจริงจังกับคุณมากขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยให้คุณมีความมั่นใจในตนเองซึ่งจำเป็นต่อความสำเร็จคุณได้410ถึง480คะแนนหรือเปล่าไฮไลท์คือตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบมันเป็นเรื่องยากสำหรับคุณที่จะฟังเพียงสิ่งเดียวคุณกลัวที่จะพลาดอะไรบางอย่างไปโชคดีที่มีโอกาสให้ประนีประนอมอยู่เสมอแม้กระทั่งผมของคุณเองด้วยลองถักเปียดูมันดูมีเสน่ห์ดีนะหากคุณมีคะแนน490ถึง550คะแนนตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณคือสีน้ำเงินสว่างหรือสีชมพูในความเป็นจริงคุณสามารถเลือกสีใดก็ได้ตราบเท่าที่มันแปลกใหม่และสดใสคุณเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์และกิจวัตรประจำวันของคุณกำลังทำให้คุณเศร้าลองใช้ยางรัดผมสีตัดกันหรือกิ๊บขนาดใหญ่เพื่อทำให้สไตล์มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวยิ่งขึ้นสำหรับผู้ที่ได้560ถึง600คะแนนคุณเป็นคนที่เลิศมาก
ทำไมจะต้องเลือกสีเดียวในเมื่อคุณสามารถมีผมสีรุ้งได้แน่นอนว่าต้องใช้ความกล้าหาญอย่างมากแต่คุณก็มีมันอยู่ในตัวคุณแล้วแถมคุณจะดึงดูดผู้คนที่ยอดเยี่ยมซึ่งคล้ายคุณด้วยถ้าคุณอยากรู้ว่าจะใช้เวลาช่วงวันหยุดครั้งต่อไปที่ไหนและอย่างไรแบบทดสอบนี้จะช่วยคุณได้เลือกคำตอบของคุณอย่าลืมนับคะแนนและดูผลลัพธ์ในตอนท้ายของวิดีโอสมมติว่าคุณถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่คุณอยากจะทำอะไรมากกว่ากันล่องเรือสุดหรูรอบโลกและปาร์ตี้แบบไม่หยุดพักสำรวจเมืองโบราณและความลึกลับทางโบราณคดีเช่าพระราชวังในยุโรปและเพลิดเพลินกับงานศิลปะสุดพิเศษซื้อก่อร้างและอยู่ที่นั่นในวิลล่าของตัวเองตัวเลือก A เพิ่ม3คะแนนให้กับคุณ B ให้คุณ2คะแนนคำตอบ C มีค่า1คะแนนและตัวเลือก D ได้0คะแนนคุณอยากใช้ยานพาหนะไหนสำหรับการเดินทางในฝันของคุณเครื่องบินทำให้คุณได้3คะแนนรถไฟได้2คะแนนรถทำให้คุณได้0คะแนนและเรือได้2คะแนนคุณอยากจะพาใครไปด้วยแฟนฉันนะสิฉันไปคนเดียวยังไงซะมันก็เป็นวันหยุดครอบครัวและเพื่อนฉันชอบหาเพื่อนใหม่ระหว่างทางเอทำให้คุณได้1คะแนนตอบ B ได้0คะแนน C ทำให้คุณได้2คะแนนและถ้าคุณเลือกดีเพิ่ม3คะแนนเข้าไปเลยเอาล่ะไปเก็บกระเป๋ากันเลือกกระเป๋าเดินทางที่คุณชอบหากคุณเลือกกระเป๋าเป้คุณได้0คะแนนเซตเดินทางสุดอลังการนี้ให้1คะแนนกระเป๋าเดินทางแบบดั้งเดิมได้2คะแนนและกระเป๋าเงินจะทำให้คุณได้3คะแนนโอเคการเดินทางของคุณเริ่มขึ้นแล้วอยากพักที่ไหนกระท่อมในป่าได้0คะแนนโรงแรมหรูในปารีสได้1คะแนนบังกะโลที่สวยงามบนชายฝั่งแบบนี้ได้3คะแนนและการตกแต่งภายในสุดไฮเทคได้2คะแนนคุณได้นอนหลับพักผ่อนในที่พักอันแสนสบายของคุณและเจ็ตแล็กก็หายไปคุณอยากได้อะไรเป็นอาหารเช้าหากคุณเลือกกาแฟและครัวซองเพิ่ม1คะแนนได้เลยสลัดผลไม้ได้0คะแนนทาลีอินเดียสีสันสดใสเพิ่ม2คะแนนให้คุณและอาหารเช้าแบบอังกฤษแสนอร่อยนี้ได้3คะแนนมาเดินเล่นกันหน่อยหลังอาหารเช้าเลือกวิวที่คุณชอบมากที่สุดชายหาดออสเตรเลียทำให้คุณได้3คะแนนยอดภูเขาหิมะได้0คะแนนหากคุณชอบปราสาทฝรั่งเศสสุดอลังการนี้เอาไปเลย1คะแนนและมาชูปิกชูเพิ่ม2คะแนนให้กับคุณและเนื่องจากเรากำลังพูดถึงสถานการณ์ที่เพอร์เฟคต้องเลือกสภาพอากาศด้วยแสงแดดจ้าทำให้คุณได้0คะแนนหิมะตกสวยๆได้1คะแนนหากคุณเลือกพระอาทิตย์ตกดินสีชมพูนี้เพิ่ม3คะแน
และความลึกลับแห่งสายฝนทำให้คุณได้2คะแนนคุณอยากเจอสัตว์อะไรระหว่างเดินเล่นลูกสุนัขให้คุณ0คะแนนเสือภูเขาได้2คะแนนหากคุณเลือกโลมาได้ไป1คะแนนและลิงน่ารักเหล่านี้ได้3คะแนนคุณมาถึงจุดชมวิวที่สูงที่สุดแล้วคุณอยากเห็นท้องฟ้าและเมฆแบบไหนแสงเหนือทำให้คุณได้0คะแนนพระอาทิตย์ขึ้นอ่อนโยนได้1คะแนนไฟในเมืองใหญ่ทำให้คุณได้เพิ่ม3คะแนนและพระอาทิตย์ตกทำให้คุณได้2คะแนนคุณชอบช่วงเวลาไหนของวันมากที่สุดรุ่งเช้าคืนที่เต็มไปด้วยดวงดาวฉันรู้สึกมีพลังมากที่สุดในช่วงบ่ายตอนเย็นนั้นโรแมนติกมากตัวเลือก A ทำให้คุณได้1คะแนนคำตอบ B ได้2คะแนน C ให้คุณ0คะแนนและถ้าคุณเลือก D เพิ่ม3คะแนนเข้าไปได้เลยไปช้อปปิ้งกันเถอะคุณอยากจะซื้ออะไรเป็นอย่างแรกอาหารดีๆได้เพิ่ม3คะแนนรูปปั้นโบราณได้1คะแนนหุ่นยนต์สุนัขได้2คะแนนและพรมทำให้คุณได้0คะแนนมาซื้อเสื้อผ้ากันบ้างดีกว่าเสื้อผ้าอะไรดึงดูดคุณมากที่สุดชุดว่ายน้ำได้3คะแนนชุดกีฬาสบายๆได้0คะแนนชุดกิโมโนผ้าไหมได้2คะแนนและชุดราตรีได้1คะแนนคนในพื้นที่ถามคุณว่าคุณจะอธิบายตัวเองด้วยคำเดียวว่าอย่างไรลุยฉลาดอยากรู้โรแมนติกA เพิ่ม3คะแนนให้กับคุณหากคุณเลือก B รับไปเลย2คะแนนตอบ C ได้1คะแนนและตัวเลือก D ได้0คะแนนคุณอยากทำอะไรในตอนเย็นไปดูโอเปร่าทำสมาธิบนชายหาดไนท์คลับกำลังรอฉันอยู่ทานอาหารเย็นกับเพื่อนของฉันA ทำให้คุณได้1คะแนนคำตอบ B มีค่าเท่ากับ0 C ทำให้คุณได้2คะแนนและถ้าคุณเลือก D รับเพิ่มไปเลย3คะแนนคุณอยากเจอใครมากที่สุดระหว่างทางคนที่รู้จักนิทรรศการศิลปะและคอนเสิร์ตที่ดีที่สุดนักเดินเรือเท่ากับเรื่องราวการผจญภัยมากมายหมอดูลึกลับผู้โดดเดี่ยวคู่ชีวิตของคุณเอทำให้คุณได้1คะแนนคำตอบ B ได้2คะแนน C ทำให้คุณได้0คะแนนและถ้าคุณเลือก D คุณได้รับเพิ่ม1คะแนนได้เวลาอาหารเย็นแล้วคุณอยากสั่งอะไรThank you.
ซูชิเซตทำให้คุณได้2คะแนนก๋วยเตี๋ยวได้3คะแนนสลัดได้0คะแนนและอาหารสุดหรูนี้จะทำให้คุณได้รับ1คะแนนวันต่อมาบริษัทท่องเที่ยวนำเสนอกิจกรรม4แบบให้กับคุณคุณอยากจะเลือกอะไรชิลๆในสปาได้ตลอดทั้งวันเดินป่าบนภูเขาสำรวจผลงานศิลปะโบราณกระโดดร่มแน่นอนเอทำให้คุณได้เพิ่ม3คะแนนคำตอบ B ได้0คะแนน C ให้คุณ1คะแนนและถ้าคุณเลือกดีรับเพิ่มไปเลย2คะแนนคุณตัดสินใจซื้อที่พักใหม่คุณอยากจะเลือกอะไรวิลล่าสมัยเก่าในอิตาลีคฤหาสน์ในเทือกเขาแอลป์ของสวิตบังกะโลในป่าบาหลีบ้านลอฟในแมนฮัตตันเอทำให้คุณได้1คะแนนคำตอบ B ได้2คะแนน C ให้คุณ0คะแนนและถ้าคุณเลือกดีคุณจะได้เพิ่ม3คะแนนถ้าคุณสามารถเลือกอยู่เมืองเหล่านี้ได้เพียง1เมืองคุณจะเลือกเมืองไหนนิวยอร์กฉันชอบเมืองใหญ่ที่ไม่เคยหลับไหลปรากสถาปัตยกรรมสมัยเก่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับฉันโรมเดลเชวิต้านั้นดีที่สุดโตเกียวฉันชอบโครงสร้างพื้นฐานไฮเทคเอทำให้คุณได้3คะแนน B ได้1คะแนนหากคุณเลือก C เอาไป0คะแนนและ D ให้คุณ2คะแนนคำถามต่อไปเลือกผ้าที่คุณชอบถ้าคุณเลือกผ้าปักดอกได้0คะแนนผ้ายีนทำให้คุณได้0คะแนนผ้าไหมได้1คะแนนและลูกไม้สีดำได้2คะแนนและสุดท้ายเลือกงานศิลปะชิ้นโปรดของคุณหากคุณเลือกสปริงได้2คะแนนภาพสีน้ำมันทำให้คุณได้1คะแนนภาพถ่ายขาวดำได้0คะแนนภาพวาดแนวนามธรรมได้3คะแนนพร้อมดูผลลัพธ์หรือยังอย่าลืมคิดคะแนนของคุณให้ถูกแล้วไปดูกันเลยถ้าคุณได้0ถึง16คะแนนให้ลองใช้วันหยุดครั้งต่อไปในป่าห่างไกลจากเมืองที่วุ่นวายและผู้คนที่จอแจการพักผ่อนส่วนตัวในกระท่อมในป่าที่ห่างไกลอาหารง่ายๆการเดินชมธรรมชาติและการดีท็อกซ์จากโซเชียลมีเดียจะช่วยคุณผ่อนคลายและสร้างแรงบันดาลใจที่จำเป็นแค่ต้องแชร์วันหยุดของคุณกับคนที่มีความคิดแบบเดียวกันเท่านั้นเป็นไปได้ว่าบุคลิกที่ซับซ้อนของคุณปรารถนาความสวยงามและความโรแมนติกคุณต้องการวันหยุดที่จะทำให้คุณรู้สึกเหมือนเป็นตัวละครหลักในนวนิยายลองไปเที่ยวศูนย์วัฒนธรรมที่มีสถาปัตยกรรมและศิลปะทุกประเภทนิทรรศการร้านอาหารทันสมัยและคอนเสิร์ตบรรยากาศสบายๆจะทำให้คุณมีโอกาสได้พบเนื้อคู่แบ่งปันประสบการณ์และฟื้นฟูความคิดที่สร้างสรรค์ของคุณถ้าคุณได้32ถึง48คะแนนแสดงว่าคุณชื่นชอบความลึกลับและการผจญภัยคุณเป็นอิสระและจริงใจมากคุณจึงอยากเดินทางแบบมีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครบ้านผีสิงเมืองโบราณและพีระมิดซากโบราณลึกลับและการล่าสมบัตินี่คือสิ่งที่คุณน่าจะชอบถ้าคุณอยากเปิดรับความเป็นนักสืบในตัวคุณให้อยู่ห่างจากสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตและพูดคุยกับคนในท้องถิ่นให้มากขึ้น
และถ้าคุณได้ 48-66 คะแนนแสดงว่าคุณชอบสนุกกับชีวิตอย่างเต็มที่ประสบการณ์ใหม่ๆเป็นแรงบันดาลใจให้คุณมากที่สุดวันหยุดของคุณคุณเกี่ยวข้องกับความประทับใจที่สดใสเขียนลิสต์สิ่งที่คุณไม่เคยทำและพยายามทำให้สำเร็จในการเดินทางครั้งต่อไปนอกจากนี้คุณจะได้เพลิดเพลินกับงานคาร์นิวัลเทศกาลดนตรีงานปาร์ตี้ล่าอาหารรสเลิศแต่อย่าลืมนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอด้วยเดินทางปลอดภัยนะพร้อมจะปลดล็อกบุคลิกภาพของคุณและค้นพบตัวตนของคุณแล้วหรือยังแบบทดสอบบุคลิกภาพนี้จะช่วยให้คุณเปิดเผยจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณได้เตรียมสมุดและปากกาไว้ด้วยหรือคุณจะใช้โทรศัพท์โน้ตไว้ก็ได้เริ่มกันเลยถ้ามีการพูดคุยที่ไม่ค่อยดีที่โรงเรียนหรือที่ทำงานคุณจะมีปฏิกิริยาอย่างไรในสถานะที่ตึงเครียด A. อยู่ในความสงบฉันมักจะไม่เครียด B. รู้สึกวิตกกังวลและหนักใจฉันยังร้องไห้ออกมาได้เมื่อเครียด C. รับผิดชอบและกล้าแสดงออก D. ถอยออกมาอยู่เงียบๆฉันต้องการความเป็นส่วนตัวคุณชอบใช้เวลาว่างอย่างไร A. มีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์เช่นการวาดภาพ DIY และอื่นๆ B. พบปะเพื่อนฝูงหรือเข้าร่วมกิจกรรมฉันชอบเป็นจุดศูนย์กลางของความสนใจ C. ทำกิจกรรมทางกายหรือเล่นกีฬาฉันต้องออกกำลังกายในฟิตเนสอยู่เสมอ D. ทำอะไรที่สันโดษและเงียบสงบลองนึกภาพคุณต้องตัดสินใจครั้งสำคัญมากตอนที่คุณกำลังตัดสินใจคุณพึ่งพาอะไรมากที่สุด A. ตรรกะและเหตุผล B. สัญชาตญาณฉันเชื่อความรู้สึกของฉันมันไม่เคยพลาด C. ขอคำแนะนำจากผู้อื่นพวกเขาอาจเคยเจอเหตุการณ์คล้ายๆกันจึงสามารถช่วยได้ D. ใช้ประสบการณ์ในอดีตของฉันบางครั้งเราก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์คุณจัดการกับคำวิจารณ์อย่างไร A. ไตร่ตรองและใช้มันอย่างสร้างสรรค์คำวิจารณ์สามารถช่วยฉันปรับปรุงตัวได้ B. เอามาคิดมากละเหิดผู้คนมักพูดสิ่งที่ฉันไม่อยากได้ยิน C. ปกป้องตัวเองและเตรียมโต้กลับพวกเขาเป็นใครที่จะมาตัดสินฉัน D. สลัดมันออกไปจากหัวทันทีฉันไม่สนใจว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรคุณจะอธิบายแนวทางในการทำงานของคุณได้อย่างไร A. เน้นรายละเอียดและมีระเบียบ B. มีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ C. แข่งขันและโฟกัสที่เป้าหมาย D. เป็นอิสระและมีแรงจูงใจในตัวเองคุณจะอธิบายตัวเองในสถานการณ์ทางสังคมอย่างไรเช่นเมื่อคุณออกไปเที่ยวกับเพื่อน A.สงวนท่าทีและเก็บตัวฉันสื่อสารกับคนอื่นไม่ค่อยเก่งโดยเฉพาะเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่ B. แสดงออกและเปิดเผยฉันคือตัวตึงของปาร์ตี้ C. กล้าแสดงออกและมั่นใจแต่หลายคนก็คิดว่าฉันค่อนข้างเก็บตัว D. ช่างสังเกตและวิเคราะห์อาจต้องใช้เวลาสักระยะกว่าฉันจะรู้สึกมั่นใจกับผู้คนใหม่คุณรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดหรืองานที่ผิดแผนอย่างไร A. ปรับตัวอย่างรวดเร็วและมองหาทางเลือกอื่น B. รู้สึกหงุดหงิดและปรับตัวยาก C. รับผิดชอบและวางตัวเป็นผู้นำ D. วิเคราะห์สถานการณ์ก่อนตัดสินใจต่อไปอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้คุณมากที่สุด A. ความก้าวหน้าและการเรียนรู้ส่วนตัว B. การยอมรับและการยกย่องจากผู้อื่น C. บรรลุเป้าหมายและความสำเร็จ D. ความเป็นอิสระและเสรีภาพคุณชอบที่จะสื่อสารกับผู้อื่นอย่างไร A. เป็นลายลักษณ์อักษรเช่นอีเมลหรือแท็กฉันไม่ชอบโทรศัพท์B. การพูดคุยแบบเห็นหน้ากัน
จะสื่อสารกับใครก็ต้องมองตากัน C โทรศัพท์หรือวิดีโอแชทด้วยวิธีนี้คุณมองตาคนอื่นได้โดยไม่ต้องออกจากห้องนอน D ขึ้นอยู่กับสถานการณ์หรือบุคคลคุณรับมือกับความเห็นต่างหรือความขัดแย้งกับผู้อื่นอย่างไร A หาทางประนีประนอมและหาจุดตรงกลาง B หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าและรักษาบรรยากาศฉันไม่ชอบความขัดแย้ง C ยืนหยัดและปกป้องจุดยืนของคุณ D วิเคราะห์สถานการณ์อย่างเป็นกลางและเสนอวิธีแก้ไขเมื่อเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่โดยปกติแล้วคุณจะทำอย่างไร A มีแผนโดยละเอียดและปฏิบัติตามทีละขั้นตอน B ลงมือทำทันทีแล้วเรียนรู้ไประหว่างทาง C กำหนดเป้าหมายและเวลาที่ชัดเจน D รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ก่อนดำเนินการคุณชอบที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่างไร A จากหนังสือหรือบทความ B ประสบการณ์จริงและการลองผิดลองถูก C ทำเวิร์กช็อปหรือเข้าเรียน D สังเกตผู้อื่นหรือรับคำแนะนำคุณจะรับมือกับคำชมที่ไม่คาดคิดอย่างไร A ยอมรับคำชมอย่างเต็มใจและยินดี B รู้สึกอึดอัดเล็กน้อยแต่ก็ขอบคุณคนที่ชม C ไม่ใส่ใจและไม่เห็นว่ามันสำคัญอะไร D วิเคราะห์จุดประสงค์ที่อยู่เบื้องหลังคำชมนั้นคุณมีทัศนคติต่อกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับอย่างไร A มันมีความสำคัญต่อการรักษาระเบียบ B มันควรมีข้อจำกัดและมีความยืดหยุ่น C มันจำเป็นสำหรับการแข่งขันที่ยุติธรรม D มันควรถูกตั้งคำถามและปรับปรุงได้ถ้าจำเป็นคุณจัดการกับงานจำนวนมากและซับซ้อนอย่างไร A จัดลำดับความสำคัญและแยกออกเป็นส่วนต่างๆ B มัลติทาสและทำงานหลายอย่างพร้อมกัน C แข่งขันกับตัวเองเพื่อทำให้เสร็จอย่างรวดเร็ว D ทำงานอย่างอิสระตามจังหวะของคุณเองคุณจะรับมือกับความล้มเหลวอย่างไร A วิเคราะห์สิ่งที่ผิดพลาดแล้วเรียนรู้จากมัน B รู้สึกผิดหวังแต่ไปต่ออย่างรวดเร็ว C เก็บมันมาคิดและจมอยู่กับมันพักหนึ่ง D มองเป็นโอกาสในการลองใช้วิธีอื่นคุณมีวิธีพบปะผู้คนใหม่ๆอย่างไร A สังเกตและฟังก่อนเข้าร่วมอย่างจริงจัง B แนะนำตัวเองอย่างกระตือรือร้นแล้วเริ่มสนทนา C รับผิดชอบและเป็นผู้นำการสนทนา D พูดคุยเล็กๆน้อยๆและหาจุดสนใจร่วมกันคุณจะจัดการกับงานที่ต้องเน้นเรื่องรายละเอียดอย่างไร A สนุกไปกับมันและใส่ใจให้มากที่สุด B มันน่าเบื่อแต่ทำให้สำเร็จอย่างไม่ย่อท้อ C ยกให้คนอื่นทำถ้าเป็นไปได้ D ชอบทำงานที่มองในภาพใหญ่มากกว่าคุณจะรับมือกับคำชมหรือการยอมรับที่ไม่คาดคิดอย่างไร A ปลื้มใจแต่ก็ยังถ่อมตัว B รู้สึกภูมิใจและแชร์กับคนอื่นๆฉันสมควรจะได้รับมันแล้ว C ใช้เป็นแรงจูงใจให้บรรลุเป้าหมายมากขึ้น D วิเคราะห์แรงจูงใจเบื้องหลังเหล่านั้นพวกเขาชมฉันอย่างจริงใจหรือเปล่าคุณรับมือกับสถานการณ์ที่ต้องแก้ปัญหาอย่างไร
A วิเคราะห์สถานการณ์แล้วรวบรวมข้อมูลก่อน B เชื่อในสัญชาตญาณและตัดสินใจอย่างรวดเร็ว C หาข้อมูลจากผู้อื่นแล้วร่วมมือกันแก้ปัญหา D แบ่งปัญหาออกเป็นส่วนย่อยคุณรับมือกับคำวิจารณ์ไอเดียหรือความคิดเห็นของคุณอย่างไร A รับฟังอย่างเปิดเผยและพิจารณาแง่มุมต่างๆ B รู้สึกเสียหน้าและไม่อยากยอมรับ C โต้แย้งและเตรียมหลักฐานเพื่อสนับสนุนจุดยืนของคุณ D นำมาพิจารณาและปรับเปลี่ยนถ้าจำเป็นคุณจะรับมือกับการตกเป็นจุดสนใจได้อย่างไร A รู้สึกอึดอัดใจและชอบอยู่เบื้องหลังมากกว่า B สนุกกับมันและได้เรียนรู้ทางสังคม C รับผิดชอบและนำผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ D สังเกตและวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนเข้าไปมีส่วนร่วมคุณจะวางแผนสำหรับอนาคตอย่างไรA. มีแผนโดยละเอียดและกำหนดเป้าหมายแต่ละเรื่อง B. มองหาทางเลือกต่างๆและไปตามสถานการณ์ C. ตั้งเป้าหมายสูงๆและทำงานหนักเพื่อบรรลุเป้าหมาย D. วิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆและเตรียมพร้อมตามนั้นคุณจัดการกับความขัดแย้งส่วนตัวหรือในการทำงานได้อย่างไรA. หาทางออกผ่านการสื่อสารและพูดคุยอย่างเปิดเผย B. หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าและหวังว่าปัญหาจะคลี่คลายไปเอง C. ยืนหยัดและต่อสู้เพื่อสิ่งที่คุณเชื่อว่าถูกต้อง D. วิเคราะห์สถานการณ์อย่างเป็นกลางก่อนตัดสินใจคุณจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดในชีวิตประจำวันอย่างไร A.ปรับตัวอย่างรวดเร็วและมองหาทางเลือกอื่น B. รู้สึกหงุดหงิดและปรับตัวยากลำบาก C. รับผิดชอบและนำผู้อื่นผ่านการเปลี่ยนแปลง D. วิเคราะห์สถานการณ์ก่อนตัดสินใจในขั้นต่อไปเมื่อคุณทำแบบทดสอบนี้แล้วให้คะแนนแต่ละคำตอบดังนี้ A เท่ากับ1คะแนนB เท่ากับ2คะแนน C เท่ากับ3คะแนน D เท่ากับ4คะแนนสรุปคะแนนทั้งหมดเพื่อดูคะแนนรวมของคุณถ้าคุณได้คะแนน 25-50 คะแนนคุณเป็นอินโทรเวิร์ตและเก็บตัวคุณเป็นนักคิดที่ลึกซึ้งและมีโลกภายในที่เต็มเปี่ยมแม้คุณจะไม่ได้แสวงหาปฏิสัมพันธ์ทางสังคมแต่คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและมีความหมายกับผู้อื่นได้เมื่อคุณรู้สึกสบายใจและไว้วางใจถ้าคุณได้ 51-75 คะแนนคุณเป็นคนเปิดเผยและชอบสังคมคุณมีความมั่นใจเข้าถึงได้ง่ายและคนรอบข้างคิดว่าคุณเจ๋งมากคุณมักจะนำความตื่นเต้นและมีชีวิตชีวามาสู่สังคมของคุณถ้าคุณได้ 76-100 คะแนนคุณเป็นคนกล้าแสดงออกและมั่นใจคุณสร้างสมดุลระหว่างการเคารพผู้อื่นและการสนับสนุนตัวคุณเองได้และสุดท้ายถ้าคุณได้ 101-125 คะแนนคุณเป็นคนช่างสังเกตและช่างวิเคราะห์คุณคิดอย่างมีวิจารณญาณและเก่งในการแบ่งปัญหาที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนย่อยๆช่วยให้คุณสามารถประเมินแต่ละส่วนได้อย่างละเอียดและเข้าใจภาพที่ใหญ่ขึ้นคุณเคยอยากเริ่มทำบล็อกไหมนั่นเป็นสัญญาณที่ดีเลยล่ะและแบบทดสอบนี้จะช่วยคุณตัดสินใจได้ว่าบล็อกประเภทไหนเหมาะสมกับคุณคุณพร้อมไหมหยิบกระดาษและปากกามาเพื่อจดคำตอบของคุณผมจะบอกผลลัพธ์ให้คุณทราบในตอนท้ายของวิดีโอมาเริ่มกันที่บุคลิกของคุณ3คำไหนที่บ่งบอกความเป็นตัวคุณได้ดีที่สุด A สร้างสรรค์ยืดหยุ่นสมบูรณ์แบบ B น่าดึงดูดมั่นใจสร้างสรรค์ C กระตือรือร้นชอบผจญภัยชอบเข้าสังคม D ใจดีตลกอ่อนไหวหรือ E ฉลาดแน่วแน่หนักแน่นคุณมีงานในบิวเรกไหมให้เลือกมาอย่างหนึ่งหากตรงกับคุณถ้าไม่มีให้เลือกสิ่งที่ใกล้ตัวคุณและคุณอยากลอง A. ทำอาหาร B. ดนตรีการถ่ายภาพ C. เดินป่า D. อ่านหนังสือ
หรือ E การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตอนนี้เลือกสีที่สะท้อนถึงบุคลิกของคุณได้ดีที่สุด A สีขาวสีแห่งความสงบและสะอาด B สีม่วงคือตัวเลือกของฉันมันเป็นสีของความมั่นคงและความสง่างาม C สีเขียวเป็นตัวตนของฉันที่สุดมันเป็นสีสันของชีวิตและธรรมชาติดีสีเหลืองซึ่งหมายถึงมีความสุขและสนุกสนานสิ่งที่ดีที่สุดมักจะเป็นสีเหลืองแสงแดดฤดูใบไม้ร่วงดอกแดนดีไลออนและกล้วยหรือว่าเป็นอีสีฟ้าสีนี้เป็นสัญลักษณ์ของแรงบันดาลใจอิสระและความกลมกลืนบางทีคุณอาจเกี่ยวข้องกับอะไรแบบนี้คุณชอบใช้เวลาในคืนวันศุกร์ไปกับอะไร A ฉันชอบอยู่บ้านทำอาหารเย็นและอาจจะทำขนมเป็นของว่าง B ฉันไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วเราสนุกร่วมกัน C ออกไปเดินเล่นรอบๆเมืองโดยชอบไปที่ใหม่ๆ D ฉันชอบนอนอ่านหนังสือหรือดูหนังและกินของว่างหรือ E ฉันทำสมาธิดูแลตัวเองและคิดถึงแผนการและเป้าหมายของฉันตอนนี้บอกผมหน่อยว่าโซเชียลมีเดียที่คุณชื่นชอบคืออะไร A Reddit B Instagram C YouTube D TikTok หรือ E Twitter ลองคิดถึงงบใช้จ่ายและวิธีการใช้เงินของคุณนอกจากค่าอาหารและจ่ายหนี้แล้วคุณใช้เงินไปกับอะไรมากที่สุด A เครื่องใช้ในครัวB ออกไปข้างนอก C ท่องเที่ยว D หนังสือหรือ E หลักสูตรออนไลน์ตอนนี้เลือกอาหารที่คุณชอบและอีกครั้งหากไม่มีในตัวเลือกให้เลือกสิ่งที่เป็นสไตล์ของคุณ A สิ่งที่ดูหรูหราอย่างอาหารทะเล B สลัดและอาหารเพื่อสุขภาพ C สิ่งที่ดูสร้างสรรค์จากวัฒนธรรมอื่น D พิซซ่าและ E กาแฟและครัวซองทีนี้เลือกเครื่องแต่งกายที่แสดงถึงบุคลิกของคุณเลือกตัวเลือกของคุณและอย่าลืมจดไว้นะ A สิ่งที่ใส่ง่ายและใส่สบาย B สิ่งที่หรูหราดูแพง C สไตล์กลางแจ้งD สิ่งที่เรียบร้อยและเรียบง่ายหรือ E สไตล์ออฟฟิศใกล้ถึงวันเกิดของคุณแล้วคุณสามารถเลือกหนึ่งในของขวัญ5อย่างนี้คุณจะเลือกอะไร A ชุดหม้อเคลือบเงาใหม่ B บัตรกำนันสำหรับห้างสรรพสินค้า C เป้คุณภาพดีใบใหญ่ D หนังสือเซตใหม่จากรายการหนังสือที่อยากได้หรือ E เครื่องชงกาแฟจากตัวละครชื่อดังเหล่านี้คุณคิดว่าใครเหมือนคุณมากกว่ากัน A. โมนิก้าเกลเลอร์จากเรื่อง Friends B. เจย์แกสบี้จาก The Great Gatsby C. บิลโบ้แบ็กกินจาก The Hobbit D. เฮอร์ไมโอนี่เกรนเจอร์จากแฟรนไชส์แฮร์รี่พอตเตอร์หรือว่าเป็น Eลิซ่าซิมสันจากซิมสันสถานที่พักผ่อนที่คุณชื่นชอบคืออะไร A. ชีวิตในเมืองเลือกที่พัก Airbnb ไปร้านอาหารท้องถิ่นและทำความรู้จักกับเมือง B. การล่องเรือทำให้ฉันสามารถพักผ่อนอย่างเต็มที่และถ่ายภาพวันหยุดพักผ่อน C. สถานที่ห่างไกลที่นักท่องเที่ยวมักไม่ไปD ชายหาดไม่มีอะไรดีกว่าการใช้ชีวิตอยู่ที่ทะเลหรือริมสระน้ำและดูหนังในโรงแรมตอนกลางคืนหรือ E ภูเขาซึ่งเป็นที่ที่ฉันสามารถอยู่คนเดียวในภวังค์ของฉันและก่อเกิดความคิดใหม่ๆเมื่อคุณไปเที่ยวเมืองหรือประเทศอื่นคุณรู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งใดมากที่สุด A อาหารฉันชอบลองอาหารที่แตกต่างออกไปB ฉันชอบที่จะเข้าถึงชีวิตในเมืองเข้าร้านอาหารและคลับและแน่นอนถ่ายรูปเยอะๆและโพสต์รูป C ฉันเพลิดเพลินกับทิวทัศน์และพูดคุยกับคนในท้องถิ่น
ฉันชอบที่จะดื่มด่ำกับสภาพแวดล้อมใหม่ๆ D ฉันชอบที่จะเดินไปรอบๆเมืองโดยไม่มีแผนที่และชอบที่จะค้นพบร้านขายของวินเทจและร้านหนังสือหรือ E ฉันตั้งหน้าตั้งตารอไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการต่างๆคุณเป็นนักเดินทางที่เดินป่าอยู่คุณสามารถไปทุกที่ที่คุณต้องการและมีถนน5สายรอคุณอยู่คุณจะเลือกถนนสายไหน A ฉันจะไปที่แม่น้ำมันต้องมีน้ำและมีปลาให้ฉันจับ B ไปที่ถนนฉันไม่อยากหลงทางถนนหมายความว่ามีเมืองอยู่ที่ไหนสักแห่ง C ฉันจะไปภูเขามันต้องมีทัศนียภาพที่สวยงามและอาจจะมีเส้นทางเดินป่า D ฉันจะเข้าไปในป่าให้ลึกขึ้นและเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์เดินป่าอีหันหลังกลับไปทางเดิมซึ่งเป็นที่ที่จากมาฉันไม่มีเวลาอ้อยอิ่งหรอกนะคุณกำลังท่องเที่ยวสำรวจถ้ำเก่าและพบตะเกียงวิเศษคุณรู้ว่าต้องทำอะไรถูมันดังนั้นคุณจึงถูและจีนี่ก็ปรากฏตัวขึ้นแต่น่าเสียดายจีนี่บอกคุณว่าคุณขอพรได้แค่ข้อเดียวไม่ใช่มากถึง3ข้อคุณจะขออะไรA มีอาหารกินไม่อั้น B มีเงินไม่จำกัด C เครื่องเคลื่อนย้ายมวลสาร D ความสามารถในการเดินทางเข้าและออกจากโลกสมมุติหรือ E ความสามารถในการหยุดเวลาลองนึกภาพว่าคุณสามารถใช้ไทม์แมชชีนได้คุณจะไปเที่ยวที่ไหน A ฉันจะอยู่ในเวลาของฉันฉันอยากเดินทางข้ามอวกาศไม่ใช่เวลา B ย้อนสู่ยุควิกตอเรียนกับงานเลี้ยงเต้นรำและอาหารค่ำหรูหรู C ฉันจะไปอียิปต์โบราณหรือกรีซ D ฉันจะไปหนึ่งศตวรรษข้างหน้า E ฉันจะขายมันหรือไม่ก็เริ่มทำทัวร์ลองนึกภาพว่าคุณมีบล็อกที่ประสบความสำเร็จแล้วอะไรที่คุณพอใจมากที่สุดเมื่อได้ยินเกี่ยวกับมันและตัวคุณจากคนอื่นๆ A ฉันชอบความดูดีของคุณและทุกสิ่งที่คุณโพสต์นั้นยอดเยี่ยมมาก B คุณมีชีวิตที่น่าสนใจแบบสุดๆเลยฉันหวังว่าจะเป็นเหมือนคุณ C คอนเทนต์ของคุณน่าทึ่งมากและคุณเป็นแรงบันดาลใจให้ฉันลองประสบการณ์ใหม่ๆ D คอนเทนต์ของคุณน่าสนใจและใหม่ฉันไว้ใจคำแนะนำของคุณหรือ E คุณเป็นแรงบันดาลใจให้ฉันเติบโตและดีขึ้นทุกวันฉันหวังว่าจะประสบความสำเร็จเหมือนคุณในวันหนึ่งตอนนี้มานับคำตอบของคุณกันคุณมีคำตอบ A B C D หรือ E มากกว่ากันทีนี้ถึงเวลาดูผลลัพธ์แล้วเอาล่ะคุณควรเริ่มต้นบล็อกประเภทใดหากคุณตอบ A มากกว่าตัวเลือกอื่นคุณควรพิจารณาเริ่มต้นทำบล็อกทำอาหารคุณอาจชอบทำอาหารหรือทำขนมและนี่เป็นวิธีที่ดีในการแบ่งปันความรู้ของคุณกับคนทั้งโลกและลองทำสิ่งใหม่ๆบล็อกจะกระตุ้นให้คุณเก่งขึ้นและได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานอดิเรกของคุณหากคุณเลือก B มากกว่าข้ออื่นคุณควรเริ่มบล็อกไลฟ์สไตล์คุณอาจเป็นคนที่น่าดึงดูดใจและเปิดเผยแถมมีชีวิตที่น่าสนใจมากคุณแน่ใจว่าจะได้เจอเพื่อนมากมายคนที่ชื่นชมคุณหรือแค่ผู้คนที่รักและคอยดูคุณแล้วเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของคุณคุณตอบ C มากที่สุดงั้นหรอเรื่องจริงน่ารู้มันคล้ายกับของผมเลยโอเคผมเดาว่าคุณไม่ชอบอยู่กับที่และการท่องเที่ยวคือความหลงใหลที่แท้จริงของคุณบล็อกท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่คุณต้องการแบบสุดๆคุณเป็นคนเที่ยวเก่งและคุณจะเล่าเรื่องนี้ให้คนอื่นฟังรวมถึงแบ่งปันประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนได้ออกไปสำรวจโลกด้วยดีเป็นคำตอบที่คุณตอบเยอะที่สุดใช่ไหมถ้างั้นคุณควรลองเริ่มบล็อกเกี่ยวกับหนังสือและภาพยนตร์ของคุณคุณสามารถเขียนรีวิวโพสต์คำคมให้คำแนะนำหรือเพียงแค่แบ่งปันรายละเอียดที่น่าสนใจเกี่ยวกับสิ่งที่คุณสังเกตเห็นมันขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์ของคุณแล้วคุณจะพบคนที่ชอบแบบเดียวกันกับคุณสุดท้ายหากคุณเลือก E เป็นส่วนใหญ่คุณควรพิจารณาเริ่มต้นบล็อกเกี่ยวกับความเป็นมืออาชีพในคุณสมบัติที่คุณมีหรือเป็นบล็อกเกี่ยวกับประสิทธิผลการทำงานคุณเป็นคนที่ทำงานหนักและประสบความสำเร็จคุณจึงสามารถแบ่งปันความลับของคุณและสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นได้การมีแรงบันดาลใจที่ดีเป็นเรื่องดีเสมอและคุณก็เป็นแบบอย่างที่ดีด้วยคุณจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตหรือไม่ก็เป็นไปได้ความจริงแล้วเส้นทางสู่ความสำเร็จของชีวิตมันอาจไม่ใช่เรื่องง่าย
และมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถก้าวขึ้นไปสู่จุดสูงสุดได้หากคุณต้องการรู้ว่าคุณจะได้เป็นหนึ่งในผู้โชคดีเหล่านั้นหรือเปล่าก็เพียงกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามชีวิตสดใสแล้วมาเริ่มกันเลยสำหรับการทดสอบในวันนี้คุณจะได้พบกับคำถาม10ข้อและคุณต้องตัดสินใจว่าข้อ A B หรือ C ที่เหมาะกับคุณที่สุดอย่าลืมรวบรวมคำตอบของคุณไว้คุณจะได้ทราบผลลัพธ์ได้ในตอนท้ายหยิบปากกากับกระดาษมาแล้วมาพบกับคำถามแรกกันได้เลยคำถามที่1ปกติแล้วคุณตื่นนอนตอนกี่โมง A ฉันเป็นคนตื่นเช้าฉันตื่นก่อน 8:00 น.แน่นอน B ช่วง 8:00 น.ถึงเที่ยงฉันยังฝันหวานอยู่เลย C ฉันเป็นพวกนกฮูกดังนั้นคำว่าเช้าของฉันจึงเริ่มหลัง 12:00 น.คำถามที่2คุณเป็นคนมั่นใจในตัวเองหรือไม่A. ส่วนใหญ่ฉันค่อนข้างมั่นใจและเชื่อในความสามารถของตัวเองอยู่นะ B. ฉันก็มีเรื่องยุ่งยากใจเหมือนคนอื่นๆนั่นแหละดังนั้นมันจึงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในแต่ละวัน C. ฉันมักประหม่าและเคอะเขินแต่ฉันก็กำลังพยายามสร้างความกลมกลืนในตัวเองอยู่คำถามข้อ3เป้าหมายหลักในชีวิตของคุณคืออะไรA. ฉันต้องการเป็นอิสระเข้มแข็งและทำทุกอย่างให้ดีที่สุด B. ฉันเป็นคนรักครอบครัวมากฉันอยากมีบ้านหลังใหญ่และมีลูกเยอะๆ C. ฉันคิดว่าความสุขและการใช้ชีวิตแบบไม่เสียดายทีหลังคือสิ่งที่เราทุกคนควรมุ่งมั่นฉันอยากใช้ชีวิตให้เต็มที่และสนุกไปกับมันในทุกวินาทีคำถามข้อ4คุณทำงานเป็นทีมหรือไม่ A แน่นอนเบื้องหลังของคนที่ประสบความสำเร็จมักมีทีมงานที่ดีที่คอยผลักดันพวกเขาไปให้ถึงจุดหมายจริงไหม B ยังไงก็ได้ฉันสามารถทำงานได้ดีทั้งด้วยตัวเองและร่วมกับผู้อื่น C ไม่เลยฉันชอบทำอะไรในแบบของฉันเองคำถามที่5วันที่สมบูรณ์แบบในความคิดของคุณเป็นอย่างไร A การเข้าชั้นเรียนเฉพาะทางอ่านหนังสือหรือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ B ออกไปพบปะเพื่อนฝูงดื่มกาแฟและได้สนทนากันอย่างลึกซึ้งยาวนาน C การได้นอนขดตัวบนเตียงหาอะไรกินและดูทีวีหรือหนังที่ชอบคำถามข้อที่6เพื่อนสนิทที่สุดของคุณคนหนึ่งเพิ่งเล่าให้ฟังว่าได้รับการเลื่อนตำแหน่งครั้งใหญ่คุณจะรู้สึกอย่างไร A แน่นอนฉันดีใจด้วยจริงๆก็นั่นเป็นเพื่อนรักฉันนี่และพวกเขาก็ทุ่มเทอย่างมากเพื่อสิ่งนี้ฉันแทบรอไม่ไหวที่จะฉลองความสำเร็จกับพวกเขา B ฉันตื่นเต้นไปกับพวกเขาแน่นอนแต่ลึกๆแล้วฉันก็แอบรู้สึกอิจฉาเล็กๆนะและหวังว่าฉันจะโชคดีแบบนั้นบ้างC มันก็ดีสำหรับพวกเขานะแต่ยอมรับตรงๆว่าฉันอิจฉาสุดๆเลยมันน่าจะเป็นฉันมากกว่านะคำถามข้อที่7คุณมีเวลา1สัปดาห์ในการเขียนบทความที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษให้เสร็จคุณจะทำยังไง A เริ่มทำงานทันทีงานของฉันจะได้สมบูรณ์แบบในทุกรายละเอียดB. ฉันจะปล่อยตัวตามสบายสัก 2-3 วันจากนั้นค่อยรวบรวมความตั้งใจทำงานให้เสร็จ C. จอมผัดวันประกันพรุ่งคือฉายาของฉันเลยล่ะฉันมักจะทำทุกอย่างในนาทีสุดท้ายเสมอคำถามที่8อะไรทำให้คุณกลัวมากที่สุด A. การคุมตัวเองไม่อยู่ B. การสูญเสียคนที่รักC. ความล้มเหลวคำถามที่9คุณทุ่มเทเวลาทั้งหมดทำงานในโปรเจกต์ใหญ่และพยายามทำให้มันสมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่เมื่อคุณนำเสนอผลงานให้เจ้านายดูอย่างภาคภูมิใจเขากลับวิจารณ์งานของคุณอย่างรุนแรงโดยบอกว่างานนี้ควรได้รับการแก้ไขอย่างน้อยครึ่งหนึ่งคุณจะมีปฏิกิริยาอย่างไรA. ฉันจะตั้งใจฟังทุกความผิดพลาดที่เขาชี้แจงและจะพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้น B. ฉันคงจะเสียความรู้สึกและไม่สบายใจไปทั้งสัปดาห์แต่สุดท้ายแล้วหลังจากนั้นฉันก็จะได้กลับมาโอเคอีกครั้ง
4ว่าไงนะทั้งหมดนี้ฉันพยายามไปเพื่ออะไรแบบนี้ฉันฉุนขาแน่นอนคำถามข้อที่10ยินดีด้วยคุณเพิ่งได้รับเงินรางวัล1ล้านบาทคุณจะจัดการกับเงินนี้อย่างไร A ฉันจะนำไปลงทุนในสิ่งที่ฉันมั่นใจหรือใช้เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงานของฉัน B ฉันจะซื้อบ้านหรือรถและเก็บส่วนที่เหลือเอาไว้ C ว้าวฉันจะลางานแล้วไปพักผ่อนให้สุดเวียงเลยไว้เจอกันนะเอาล่ะได้เวลานับจำนวน A, B และ C ของคุณแล้วคุณจะประสบความสำเร็จในชีวิตหรือไม่มาดูจากผลลัพธ์ของคุณกันหากคุณเลือกข้อ A เป็นส่วนใหญ่ยินดีด้วยคุณจะได้ไปถึงจุดหมายนั้นอย่างแน่นอนคุณมีทั้งสมองทักษะและความมุ่งมั่นและคุณก็ไม่กลัวที่จะทำผิดพลาดและล้มเหลวในบางครั้งแทนที่จะเอาชนะตัวเองคุณเรียนรู้และเติบโตไปกับมันส่วนแรงจูงใจของคุณก็เป็นประโยชน์อย่างมากเช่นกันเนื่องจากคุณไม่จำเป็นต้องมีแรงบันดาลใจเพิ่มเติมมากมายเพราะคุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรและคุณตื่นเต้นกับการเดินทางครั้งนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ขาดหายไปจากชีวิตของคุณคือการผ่อนคลายตัวเองบ้างอย่าเพิ่งเข้าใจฉันผิดนะการทำงานหนักเพื่อความฝันของคุณนั้นเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากแต่อย่าลืมเรื่องความสนุกสนานและการใช้เวลากับคนที่คุณรักด้วยคุณควรต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางอะไรบ้างเป็นระยะและสนุกกับช่วงเวลานั้นให้มากขึ้นและเมื่อไหร่ที่คุณค้นพบความสมดุลนี้ชีวิตของคุณจะเต็มไปด้วยสีสันใหม่ๆที่ท้าทายหากตัวเลือกส่วนใหญ่ของคุณเป็นข้อ B คุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในวันหนึ่งหากคุณตั้งใจอย่างแน่วแน่คุณฉลาดมีความทะเยอทะยานอ่อนโยนและคนส่วนใหญ่ก็ชอบที่จะเป็นเพื่อนกับคุณคุณจึงมีเพื่อนฝูงมากมายและชอบทำความรู้จักกับคนใหม่ๆซึ่งนั้นช่วยให้คุณค้นหาจุดร่วมกับทุกคนได้แต่สิ่งเดียวที่ขาดหายไปคือความกล้าแสดงออกนั่นไม่ได้หมายความว่าคุณควรลุกขึ้นและเปลี่ยนตัวเองที่มีความน่ารักอยู่แล้วเพราะการเป็นผู้นำที่ดีและมีความเข้าใจผู้อื่นจะทำให้คุณเป็นต่อมากขึ้นในการที่จะเป็นคนที่ยอดเยี่ยมคุณยังต้องเรียนรู้ที่จะปฏิเสธให้เป็นและรู้จักเรียกร้องมากขึ้นและกล้ายืนหยัดเพื่อตัวคุณเองยังมีอุปสรรคมากมายในการก้าวไปสู่ความสำเร็จที่แท้จริงและคุณจำเป็นต้องแข็งแกร่งและมีพลังจากภายในเพื่อฝ่าฟันไปให้ถึงจุดหมายหากคุณปรับบุคลิกภาพด้านนี้ของคุณได้คุณจะแรงจนฉุดไม่อยู่หากคุณเลือกข้อ C เป็นส่วนใหญ่หนทางสู่ความสำเร็จของคุณยังอีกยาวไกลไม่ใช่ว่าเป็นเพราะคุณขาดคุณสมบัติที่จำเป็นคุณเป็นคนรักอิสระมีความคิดริเริ่มและเปิดใจกว้างแต่คุณเองยังขาดทักษะที่สำคัญที่สุด2 อย่างความทะเยอทะยานและความมุมานะปกติคุณมักจะปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปและคาดหวังให้อะไรๆออกมาดีได้ด้วยตัวของมันเองดังนั้นจงจำไว้ว่าหากคุณต้องการประสบความสำเร็จคุณต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองรับความเสี่ยงอย่างน้อยก็คาดคะเนไว้ล่วงหน้าและเต็มใจที่จะทุ่มเททั้งหยาดเหงื่อและน้ำตาไปกับมันความฝันของคุณจะไม่เป็นจริงหากคุณเอาแต่นั่งบนโซฟาดูซีรีส์หรือก้มหน้าอยู่กับโทรศัพท์แต่ความสำเร็จจะเข้ามาใกล้เรื่อยๆถ้าคุณก้าวไปข้างหน้าอย่างน้อย1ก้าวทุกวันดังนั้นอย่าสูญเสียศักยภาพอันน่าทึ่งของคุณไปกับกิจกรรมที่ไร้ประโยชน์เริ่มตั้งแต่ตอนนี้และวันหนึ่งคุณจะได้เป็นผู้คุมเกมอย่างแน่นอนสัตว์ที่คุณชอบมากที่สุดบอกอะไรเกี่ยวกับคุณได้มากมายถ้ามันพูดได้นะงั้นมาเลือกสัตว์ที่ชอบแล้วมาดูพลังวิเศษคุณกันเสือดาวหากคุณปลื้มแมวป่าแสนสวยตัวนี้แล้วก็ท่าทางคุณจะชอบฝันถึงการมีชีวิตที่เป็นอิสระและไม่เหมือนใครคุณชอบใช้เวลากับตัวเองดังนั้นเมื่อพูดถึงเรื่องมิตรภาพหรือเรื่องความสัมพันธ์รักๆใคร่ๆคุณก็เลยตั้งมาตรฐานสูงมากในที่สาธารณะคุณโดดเด่นเปล่งประกายโดยไม่ต้องพยายามสักนิดคุณน่าจะเป็นสไตลิสต์ตัวแม่ดีไซเนอร์หรือเจ้าของธุรกิจได้เพราะคุณชอบการแข่งขันและมีรสนิยมดีแม้ว่าคุณจะไม่แสดงออกแต่ลึกๆ ลงไปคุณชอบความเสี่ยงและการผจญภัยพลังวิเศษของคุณคือความกล้าหาญความสง่างามและแม่เหล็กดึงดูดตามธรรมชาติหากรู้สึกว่าชีวิตปัจจุบันขาดสีสันและประสบการณ์ใหม่ๆทำตามสัตว์ที่คุณชอบสิวิ่งไล่ตามความฝันเหมือนเสือดาวที่กำลังล่าเนื้อสง่างามและอดทนกระต่ายป่าคนรอบตัวคุณอาจคิดว่าคุณน่ารักกว่ากระต่ายอีกความใจอ่อนขี้สงสารของคุณคือพลังวิเศษเพื่อนๆสามารถมาหากอดอุ่นๆและขอกำลังใจจากคุณได้คุณท่าทางจะเป็นแขกรับเชิญทุกงานเลี้ยงเพราะคุณแผ่รังสีความสบายใจสงบและยอมรับทุกอย่างคุณทำโดยไม่ต้องใช้ความพยายามเลยเพราะว่าคุณมีความสุขเวลาที่ทำให้คนอื่นมีความสุขสงสัยคุณจะเกิดมาเพื่อช่วยเหลือคนอื่นดังนั้นก็เลยจะเหมาะเป็นหมอนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์เป็นต้น
แต่บางคนอาจจะเอาเปรียบจากความใจดีของคุณนะดังนั้นบางทีก็แสดงความโหดแย่เคี้ยวและปกป้องขอบเขตตัวเองบ้างหรือเรียนรู้ที่จะจับสังเกตอันตรายล่วงหน้าและวิ่งหนีไปให้ไกลเหมือนสัตว์ที่ชอบสุนัขจิ้งจอกถ้าคุณชอบสุนัขจิ้งจอกคุณมีรังสีรอบตัวที่ดูลึกลับและมีเสน่ห์ที่ทำให้คนอื่นต้องทึ่งคุณจับได้ทันทีถ้าใครมาใช้จิตวิทยาหลอกใช้คุณคนอื่นถึงต้องใช้เวลาและพิสูจน์เพื่อให้คุณไว้ใจหากใครสามารถมาเป็นเพื่อนคุณได้คุณจะรักษาคนนั้นไว้และสร้างความผูกพันพิเศษที่เต็มไปด้วยอารมณ์ขันความใส่ใจลึกซึ้งและความช่วยเหลือสนับสนุนคุณชอบให้คนที่รายล้อมคุณมีความพิเศษไม่เหมือนใครแบบคุณและคุณชอบค้นหาความสามารถพิเศษใหม่ๆคุณน่าจะเป็นโปรดิวเซอร์เพลงผู้จัดการอีเวนต์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะเพราะคุณมีไฟในการทำงานโดยธรรมชาติคุณไม่ได้ชอบตามหาการผจญภัยแต่การผจญภัยชอบเข้ามาเองบางคนบอกว่าคุณเอาตัวรอดได้หมดละแต่คุณแค่มีความสามารถในการเห็นโอกาสและคว้าไว้ก็เท่านั้นยีราฟยีราฟเป็นตัวเลือกของความไม่ซ้ำใครและเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์การมองอะไรที่แสนธรรมดาจากมุมมองที่คนอื่นไม่คาดคิดคือตัวคุณเลยคุณทำให้คนรอบข้างประหลาดใจบ่อยๆด้วยการแสดงออกอย่างเฉิดฉายเขาดูคุณไม่ออกเลยอะไรที่น่าเบื่อคือฝันร้ายของคุณคุณก็เลยท่าทางจะมีงานอดิเรกมากมายและความสนใจที่ต่างไปจากที่คนทั่วไปแห่ทำกันคุณสามารถเป็นนักประดิษฐ์ที่สุดยอดนักเดินทางและนักค้นหาสิ่งใหม่ที่สามารถทำประโยชน์มหาศาลให้สังคมจากไอเดียใหม่ๆของคุณคุณไม่เหมือนคนอื่นตรงที่คุณไม่กลัวที่จะดูหน้าหัวเราะและตลกคนชอบบอกว่าฉันเป็นแบบนั้นเหมือนกันมันทำให้คุณเปิดประตูพบเจอโอกาสใหม่ๆคนรู้สึกขอบคุณที่คุณกล้าหาญและเขารักคุณอย่างไม่มีเงื่อนไขหมาป่าหากคุณชอบสัตว์ตัวนี้พลังวิเศษคุณคือความมุ่งมั่นและความฉลาดหาตัวจับยากคุณไม่เหมือนคนอื่นตรงที่คุณไม่กลัวการเผชิญหน้ากับด้านมืดตัวเองคุณรู้จุดอ่อนคุณอย่างดีและยอมรับว่าชีวิตไม่ได้มีแต่พระอาทิตย์และสายรุ่งเท่านั้นลักษณะเด่นนี้ทำให้คุณเป็นคนที่ซื่อสัตย์และมีวุฒิภาวะทั้งในเรื่องการเป็นเพื่อนและในความสัมพันธ์หญิงชายคุณไม่เคยเสแสร้งว่าทุกอย่างมันปกติดีเวลามันไม่ปกติการเอาชนะอุปสรรคในชีวิตด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีเป็นความสามารถโดยธรรมชาติของคุณพลังแห่งหมาป่าจะช่วยให้คุณพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำและทำให้คุณเป็นหัวหน้าที่เก่งหรือเป็นผู้ทรงอิทธิพลหมีคุณแผ่รังสีชีวิตที่สุขภาพดีและอ่อนเยาว์สดใสและแบ่งปันให้คนรอบข้างอย่างมีน้ำใจคนชอบเข้าหาคุณเพื่อขอคำแนะนำหารักที่ไม่มีเงื่อนไขและบทสนทนาแสนอบอุ่นแต่บางครั้งคุณก็เสียสมดุลและใจดีมากเกินไปจนกลายเป็นบางครั้งคุณก็กินเยอะเกินแสดงออกล้นไปหรือปกป้องคนอื่นมากไปแต่ถ้าคุณหาสมดุลทุกด้านในชีวิตได้บุคลิกคุณจะเป็นคนที่แน่วแน่เข้าอกเข้าใจคนอื่นและไม่พึ่งพาใครพลังงานพื้นฐานและการอุทิศตนของคุณเหมาะมากสำหรับการทำธุรกิจในครอบครัวสตาร์ทอัพและอุตสาหกรรมก่อสร้างก็เหมือนกับหมีคุณมีช่วงที่แอคทีฟทำงานตลอดเมื่อรู้สึกมีพลังเยอะแต่ก็มีช่วงนิ่งๆที่คุณต้องการอยู่แต่ในรังนอนหลับและเติมพลังให้ตัวเองคนที่ชอบหมีจะเป็นพ่อแม่ที่ดีเพราะว่าเต็มใจจะดูแลและปกป้องคนที่ตัวเองรักแร็คคูนอยากรู้ไปหมดแถมเจ้าเล่ห์อีกท่าทางคุณอาจจะรู้เรื่องความลับของคนรอบข้างหมดนะแต่ไม่มีใครรู้ของคุณคุณไม่สามารถผ่อนคลายได้จนกว่าคุณจะไขปริศนาได้ครบหมดนั่นเป็นเหตุผลว่าถ้าไม่ชีวิตคุณถึงเหมือนนิยายนักสืบและคุณก็คือนักสืบตัวหลักบางคนอาจจะคิดว่าคุณไม่หยุดพักเลยแต่คุณก็แค่ชอบแรงผลักดันและแรงขับแบบนี้บุคลิกของคุณนั้นเหมาะกับงานประเภทที่ค้นสืบหาเรื่องลึกลับและปกป้องสิทธิมนุษยชนเมื่อเป็นเรื่องความสัมพันธ์คนแบบคุณจะใส่ใจในอีกฝ่ายอย่างเต็มที่แต่บางครั้งพฤติกรรมคุณอาจจะไม่น่าไว้ใจและปกป้องอีกฝ่ายมากไปอย่าลืมว่าทุกคนก็มีขอบของตัวเองม้าพลังวิเศษของคุณคือขนสวยหล่อเล่นน่ะมันคือความรอบรู้และความสามารถในการเนียนไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นคุณเห็นชีวิตเป็นดั่งการเดินทางผ่านกระแสน้ำเชี่ยวกรากของสิ่งต่างๆมากมายบางอันก็ทำให้คุณสุขบางอันก็ทำให้เศร้าแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณคืออิสระและการเชื่อมั่นในตัวเองคุณถึงได้เดินหน้าต่อไปและเลี่ยงการเสียใจกับสิ่งที่แก้ไขไม่ได้หรือการผูกพันยึดติดที่จะถ่วงคุณให้เดินช้าลงการทำอะไรโดยไม่ต้องเตรียมก่อนและการชื่นชมความพอใจแบบง่ายๆเป็นข้อดีหลักของคุณคุณเห็นว่าจักรวาลเป็นเพื่อนสนิทและมันตอบแทนคุณกลับจิตอย่างรู้ของคุณมักจะพาคุณไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาอยู่บ่อยๆคุณได้เจอคนเก่งๆและโอกาสอันงดงามตลอดทางคุณก็เลยไม่เสียเวลาวางแผนอะไรล่วงหน้าอาชีพในสายการท่องเที่ยวหรือธุรกิจโรงแรมและอะไรที่เกี่ยวกับการเที่ยวผจญภัยเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคนไม่อยู่นิ่งแบบนี้งู
หากคุณชอบงูท่าทางคุณจะเป็นคนที่ไวต่อความรู้สึกและขี้อ่อนไวมากฉลาดและเป็นคนมีสติตลอดเวลาพลังวิเศษของคุณคือความสามารถในการรู้ถึงสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งก็เหมือนกับสัตว์ที่คุณชอบที่ลอกคราบได้คุณเปลี่ยนบุคลิกตัวเองตลอดและแชร์ให้คนอื่นรู้การได้คุยกับคุณเหมือนเป็นการคลายทุกข์และยังให้แรงบันดาลใจกับคนอื่นอีกหลังจากคุยกับคุณแล้วเพื่อนของคุณมักจะเปลี่ยนชีวิตไปในทันทีนั่นก็เพราะคุณสามารถสังเกตเห็นรายละเอียดที่คนส่วนใหญ่เพิกเฉยและคุณเปิดใจให้กับการเข้าใจชีวิตที่ลึกซึ้งกว่าคนที่ชอบงูสามารถเป็นไลฟ์โค้ชที่ดีนักจิตวิทยาและนักวิเคราะห์ทางการเงินคุณยังมีอารมณ์ขันแถมมีรสนิยมดีเรื่องศิลปะและเพลงอีกด้วยและเพราะการอ่านอารมณ์คนอื่นเป็นความสามารถพิเศษของคุณคุณรู้ว่าจะทำให้ปาร์ตี้สนุกขึ้นอีกด้วยมุกตลกและเพลงดีๆเมนอึดถึกและมั่นใจเป็นพลังวิเศษของคุณคุณจัดการกับอุปสรรคด้วยความอดทนและใส่ใจมันอย่างเต็มที่ราวกับนักรบการเสียใจโทษตัวเองและโอดครวญไม่ใช่คุณแน่มันสำคัญต่อคุณมากที่จะรักษาคำพูดและไม่ยอมแพ้เพื่อนๆและครอบครัวก็เลยเห็นคุณเป็นเสาหลักมั่นคงให้ยึดไว้ในโลกที่ยุ่งเหยิงและคาดเดาไม่ได้คุณสามารถเป็นนักกีฬามืออาชีพได้นักบินนักบินอวกาศหรือเป็นประธานบริษัทแต่ทัศนคติคุณอาจทำให้คุณเป็นคนทำงานมากเกินไปคุณไม่ต้องแบกโลกไว้ทั้งใบตลอดเวลาก็ได้แค่ต้องอยู่ใกล้ชิดกับจิตวิญญาณที่อ่อนโยนของคุณซึ่งซ่อนอยู่ใต้เกราะและไม่ต้องกลัวที่จะแสดงให้คนอื่นเขารู้เมนเป็นสัตว์หากินกลางคืนและคุณก็จะคึกและหัวแล่นตอนกลางคืนมากกว่าดังนั้นใช้เวลานี้ให้เป็นประโยชน์ลิงหากคุณเลือกลิงคุณมีแรงปรารถนาตามธรรมชาติที่จะค้นหาโลกและใช้ชีวิตไปเรื่อยๆด้วยความสนุกและเสียงหัวเราะการมองโลกในแง่ดีเป็นชื่อที่สองของคุณแม้แต่คนที่เศร้าที่สุดบนโลกนี้ก็อยากจะเริ่มยิ้มเมื่ออยู่ใกล้คุณไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนคุณก็จะทำให้คนอื่นสดชื่นงานประเภทธุรกิจแสดงและบันเทิงเป็นตัวเลือกที่เหมาะกับคุณมากเลยเวลาคุณเดินเข้าไปในห้องไหนแค่สนุกง่ายๆอย่างเต้นเล่นเกมหรือแค่นั่งเล่นก็กลายเป็นเรื่องสนุกระดับตำนานเสียได้แต่บางทีคุณก็หงุดหงิดเหมือนกันที่คุณไม่คิดว่าคุณจริงจังจำไว้ว่าความสามารถในการละลายหัวใจคนได้เป็นพลังวิเศษที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกวานก็เช่นเดียวกับสัตว์ที่คุณชอบคุณเห็นโลกเป็นเหมือนคลื่นและคุณก็รู้สึกว่าเชื่อมต่อกับทุกอย่างโดยสัญชาตญาณได้หมดไม่ว่าจะเป็นคนแปลกหน้าหรือเพื่อนสมัยยังเด็กคุณรักและให้ค่าทุกอย่างเท่ากันหมดคุณท่าทางจะมีรสนิยมแสนละเมียดในดนตรีและคุณก็น่าจะเป็นนักแต่งเพลงได้ดีหรือเป็นนักร้องเมื่อต้องเข้าสังคมคุณไม่ใช่คนที่ช่างพูดที่สุดในโลกแต่คุณสร้างบรรยากาศพิเศษที่ทำให้คนอื่นๆอยากมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองและมองเลยเส้นขอบฟ้าไปบางทีคุณอาจจะรู้สึกเหงาเพราะว่าคนอื่นเขาเข้าใจโลกส่วนตัวลึกๆของคุณยากแต่เชื่อเถอะว่าวันนึงคุณจะเจอคนที่เหมือนกันและไม่ต้องพูดก็รู้ใจจดคะแนนของคุณไว้และตรวจสอบผลลัพธ์ของคุณเมื่อทำแบบทดสอบเสร็จก่อนอื่นเลยเลือกจานสำหรับแซนด์วิชของคุณ A จานแบบใช้แล้วทิ้งฉันว่านะฉันไม่มีเครื่องเคลือบดีๆแบบนั้นนี่ B แค่จานธรรมดาฉันหยิบออกจากชั้นโดยไม่ต้องมองด้วยซ้ำ C จานโปรดของฉันที่มีลายสัตว์น่ารักอยู่ด้วย D จานที่ฉันทำเองที่เวิร์กช็อปเครื่องปั้นดินเผา E ภาชนะพลาสติกฉันจะพกแซนด์วิชออกไปข้างนอกด้วยหากคุณเลือกตัวเลือก A จะได้20คะแนนตัวเลือก B ให้คุณ40คะแนน C เท่ากับ30คะแนน D ได้50คะแนน E ให้คุณ10คะแนนเลือกขนมปังสำหรับผลงานชิ้นเอกของคุณ A โฮลวีตหรือมัลติเกรนฉันอยากทำให้มันดีต่อสุขภาพที่สุด B ขนมปังจากยีสต์ธรรมชาติฉันชอบรสชาติและฟองอากาศขนาดใหญ่ของมัน C ขนมปังพิต้าอร่อยและถือง่ายดีขนมปังข้าวไรขนมปังชนิดเดียวที่ฉันยอมรับอีเชียบัตต้าฉันชอบความเป็นอิตาลีนี่คุณเลือกตัวเลือกเองงั้นเหรองั้นนี่10คะแนนของคุณ B ให้40คะแนน C ได้20 D ได้30คะแนน E เท่ากับ50คะแนนขั้นตอนต่อไปเนื้อสัตว์มันจะเป็น A ไก่งวง B แฮมC ไก่ D ทั้งหมดที่ว่ามาแล้วโปะด้วยเบคอนแค่อย่างเดียวมันน่าเบื่อเกินไป E ฉันไม่เอาเนื้อขอบคุณ
หากคุณเลือกไก่งวงให้เพิ่มคะแนน30คะแนนถ้าคุณเลือกแฮมรับไป20คะแนนไก่ให้คุณ10คะแนนการผสมผสานทุกอย่างได้50คะแนนหากคุณไม่ต้องการเนื้ออะไรเลยก็ได้40คะแนนใส่อะไรต่อดีนะ A ชีสสักแผ่นฉันชอบชีสมากใส่ได้ในทุกอย่างเลย B ผักกาดคะน้าผักโขมผักร็อกเก็ตผักใบเขียวทำให้ทุกอย่างอร่อยขึ้น C มะเขือเทศและแตงกวาสักหน่อย D เนื้ออีกชั้นหนึ่งและโปะเนื้อข้างบนด้วย E สตรอเบอรี่ฉันชอบส่วนผสมเดิมนี่แหละตัวเลือก A ได้20คะแนนไปเลยตัวเลือก B ให้คุณ40คะแนน C เท่ากับ10คะแนน D ได้30คะแนน E ให้คุณ50คะแนนได้เวลาใส่ซอสแล้วคุณจะเลือก A ซอสบาร์บีคิวยิ่งเผ็ดยิ่งดี B น้ำสลัดซีซ่าฉันใส่มาในทุกอย่างเลย C มายองเนสเจ้าเก่าเข้าได้กับอาหารทุกมื้อD น้ำสลัดบาซามิกหรูและดีต่อสุขภาพ E ยามแครนเบอร์รี่จริงๆแล้วเป็นยามอะไรก็ได้แฟนๆของซอสบาร์บีคิวรับไป40คะแนนหากคุณอยากใช้น้ำสลัดซีซ่าได้20คะแนนมาโยให้คุณ10คะแนนน้ำสลัดบาซามิกทำให้คุณได้30คะแนนยามแครนเบอร์รี่ให้คุณ50คะแนนรู้สึกว่ามันยังไม่สมบูรณ์เลยจะเพิ่มอะไรอีกไหม A.พริกขี้หนูฉันชอบเผ็ดๆ B ผักดองกรุบกรอบดี C ชีสย่างยิ่งเยอะยิ่งดี D หอมแดง E ฉันว่าฉันโอเคแล้วแซนด์วิชนี้ดูดีพอแล้วพริกทำให้คุณได้30คะแนนผักดองให้คุณ10คะแนนชีสย่างได้40คะแนนหอมแดงให้คุณ20คะแนนไม่เพิ่มอะไรอีกให้คุณ50คะแนนดูดีนี่คุณจะกินมันยังไง A หั่นครึ่งตรงกลางเลย B หั่นแนวทะแยงมุม C ฉันจะหั่นมันเป็นสามเหลี่ยมเล็กๆ D ฉันไม่หั่นเลยมันสมบูรณ์แบบอยู่แล้ว E ฉันจะทำรูปทรงตลกๆด้วยที่ตัดคุกกี้คุณเลือกตัวเลือก A หรือเปล่าเงินเพิ่ม40คะแนนให้ตัวเองตัวเลือก B ให้คุณ10คะแนนตัวเลือก C เท่ากับ30คะแนน D ให้คุณ20คะแนนและ E มีค่า50คะแนนเดี๋ยวคิดว่าจะพอเหรอเพิ่มเครื่องเคียงด้วยดีไหม A French fry ฉันขาดมันไม่ได้แม้แต่วันเดียว B พริกหวานดองพริกฮาลาปิโน่แครอทดอกกระหล่ำและหัวหอม C ไอศกรีมลองด้วยตัวคุณเองก่อนจะพูดว่าอี D อวคาโดสักหน่อย E ไม่เอาแล้วฉันไม่ได้หิวขนาดนั้นแฟนๆเฟรนช์ฟรายรับไป20คะแนนคนที่เลือกหลายอย่างผสมกันได้40คะแนนไอศกรีมให้คุณ50คะแนนอวคาโดเท่ากับ30คะแนนหากคุณไม่ต้องการเพิ่มอะไรรับไป10คะแนนแล้วเครื่องดื่มกับแซนด์วิชของคุณล่ะ A แน่นอนฉันขอน้ำอัดลม B น้ำสักแก้วก็ดี C ฉันชอบน้ำส้มคั้นสดมากกว่า D กาแฟดื่มเท่าไหร่ก็ไม่พอจริงๆE ฉันว่าขอผ่านดีกว่าขอบคุณหากคุณเลือกตัวเลือก A ให้เพิ่ม10คะแนนให้ตัวเองตัวเลือก B ให้คุณ50คะแนนตัวเลือก C เท่ากับ40คะแนน D ให้คุณ20คะแนนและ E ได้30คะแนนคุณพร้อมแล้วคุณจะกินแซนด์วิชของคุณที่ไหน A ห้องครัวฉันไม่ชอบให้มีเศษขนมปังทั่วบ้านB ระเบียงหรือเฉลียงฉันชอบกินอาหารเช้าข้างนอกมากกว่าแม้แต่วันที่อากาศแย่ C สวนสาธารณะแถวบ้านฉันจะไปเดินเล่นและกินระหว่างทาง D ห้องนั่งเล่นหน้าทีวี E โต๊ะทำงานของฉันตอนที่ฉันทำงานฉันไม่เคยมีเวลาได้กินดีๆเลยถ้าคุณชอบกินอาหารในครัวมากกว่าก็ได้ไป20คะแนนหากคุณเลือกระเบียงหรือเฉลียงคุณจะได้รับ30คะแนนคนที่เลือกสวนสาธารณะใกล้บ้านจะรับไป50คะแนนห้องนั่งเล่นได้10คะแนนและโต๊ะทำงานของคุณเพิ่ม40คะแนนให้คะแนนรวมของคุณเพื่อนร่วมบ้านของคุณเดินเข้ามาและขอแบ่งของว่างแสนอร่อยของคุณด้วยคุณทำยังไง A ฉันแบ่งเขาแน่นอนเขามักจะแบ่งให้ฉันเสมอB เขาไม่ต้องถามด้วยซ้ำฉันทำแซนด์วิช2อันไว้กินด้วยกัน C ไม่ฉันไม่แบ่งอาหาร
ดีฉันจะแบ่งแต่เขาต้องล้างจานเป็นเวลา1สัปดาห์อีให้เขาทำของเขาเองและเดินไปกินไปกับฉันได้ตัวเลือก A ให้คุณ50คะแนน B ได้30คะแนน C เท่ากับ10คะแนน D ให้คุณ40คะแนน E เท่ากับ20คะแนนลองนึกภาพว่าคุณตกลงจะแบ่งแซนด์วิชกับเพื่อนร่วมบ้านของคุณคุณจะคุยอะไรในขณะที่คุณกำลังกิน A ความสัมพันธ์ใหม่ของฉันไม่เคยเก็บเรื่องส่วนตัวเป็นความลับอยู่แล้ว B เรื่องงานหรือเรื่องเรียนเราไม่ได้สนิทกันขนาดนั้น C แผนของเราสำหรับสุดสัปดาห์เราใช้เวลาร่วมกันเยอะมาก D กีฬาหรือดนตรีฉันสนุกกับการพูดคุยที่ดุเดือดของเรา E อากาศเราเป็นแค่เพื่อนร่วมบ้านนะไม่ใช่เพื่อนซีสักหน่อยคนที่เลือกตัวเลือก A รับไป50คะแนนหากคุณเลือก B คุณจะได้30คะแนนตัวเลือก C ให้คุณ40คะแนน D ให้คุณ20คะแนนและ E มีค่าเท่ากับ10คะแนนถึงเวลาสรุปคะแนนของคุณและค้นพบความกลัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณแล้วหากคุณได้120ถึง210คะแนนแสดงว่าคุณกลัวความมืดความมืดนั้นไม่น่ากลัวแต่สิ่งที่มองไม่เห็นต่างหากที่ทำให้คุณหวาดกลัวคุณมักจะกลัวอนาคตและสถานการณ์ที่คาดเดาไม่ได้คุณไม่ชอบเรื่องเซอร์ไพรส์และชอบทำตามแผนทุกอย่างคุณมีจินตนาการบันเจิดและสดใสสมองของคุณมักจะมีภาพของสถานการณ์ต่างๆมากมายซึ่งส่วนใหญ่ไม่เคยเกิดขึ้นจริงแต่ก็ทำให้คุณสั่นสะท้านอยู่ดีในกรณีที่คะแนนรวมของคุณคือ220ถึง300คะแนนตัวตลกคือสิ่งที่คุณกลัวที่สุดนั่นเป็นเพราะการแต่งหน้าและรอยยิ้มที่สดใสนั่นปิดบังเจตนาที่แท้จริงของพวกเขาคุณทนคำโกหกและเรื่องไร้สาระไม่ได้คุณจริงใจและซื่อสัตย์ต่อตัวเองและผู้อื่นเสมอและคาดหวังสิ่งเดียวกันจากพวกเขาด้วยคุณทำสิ่งต่างๆในแบบที่มันควรจะเป็นและมองอนาคตของคุณตามความเป็นจริงคุณมักจะระมัดระวังในการพบปะผู้คนใหม่ๆอาจต้องใช้เวลาหลายปีกว่าที่คุณจะเรียกคนคนหนึ่งว่าเพื่อนได้คุณได้310ถึง400คะแนนหรือเปล่าความสูงและการบินทำให้คุณกลัวคุณรู้สึกว่าคุณมีบุคลิกที่แปลกแยกไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับคุณที่จะตัดสินใจหรือเลือกข้างในการโต้แย้งคุณรู้สึกอึดอัดในสถานที่ที่ไม่ปกติเช่นที่นั่งบนเครื่องบินคุณไม่ชอบเวลาที่คนอื่นเป็นคนคุมสถานการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อชีวิตของคุณขึ้นอยู่กับเรื่องนั้นคุณระมัดระวังและพยายามหลีกเลี่ยงความเสี่ยงคนที่ลงเอยด้วย410ถึง500คะแนนงูคือสิ่งที่คุณกลัวที่สุดความกลัวที่แท้จริงเบื้องหลังคือคนที่คุณรักจะตกอยู่ในอันตรายคุณผูกพันกับครอบครัวและเพื่อนสนิทของคุณอย่างมากคุณจะยอมทำทุกอย่างเพื่อพวกเขาคุณห่วงใยเสียสละและน่าเชื่อถือมากในอดีตอาจมีคนใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้นเพราะงั้นคุณจึงได้เรียนรู้บทเรียนและระมัดระวังมากขึ้นในตอนนี้ถ้าคะแนนสุดท้ายของคุณคือ510ถึง600คะแนนแสดงว่าคุณกลัวความเหงาคุณชอบเข้าสังคมและเข้ากับคนได้ง่ายคุณเป็นคนแรกที่เข้าหาผู้คนใหม่ๆเสมอและคุณชอบที่จะเป็นคนที่สร้างความสนุกในปาร์ตี้ความคิดที่ว่าจะต้องอยู่คนเดียวแม้ในช่วงเวลาสั้นๆทำให้คุณกลัวสาเหตุหนึ่งที่เป็นไปได้คือคุณไม่มั่นใจในตัวเองคุณอาจต้องได้รับการยอมรับจากผู้อื่นเพื่อความสุขของคุณเองโฟกัสที่ตัวเองคุณก็สำคัญเหมือนกันนะ